ริยายธรรมก็ดีนะครับความใส่อุปมาอุปไมยก็ดีความใส่เหตุผลในความเป็นไปก็ดีมรรคก็ดีนะครับคำจำแนกโดยมรรคก็ดีนะครับคำจำแนกโดยศีลคำจำแนกโดยธรรมนะครับจำแนกโดยอุบายจำแนกโดยคนหรือว่าอนุบุพิกถานะครับเมื่อกันต้องจำแนกออกมาใส่เพื่อใส่ประโยชน์ใส่ซ้อยใดครับประโยชน์ใส่ซ้อยของแต่ละบุคคลจะสามารถการฉลาดในอุบายอย่างเล็กน้อยนะครับเราจะปั่นฟ้องให้เล็กน้อยให้เล็กน้อยอยู่เฮาปั่นฟ้องเล็กน้อยถ้าไปได้ดินเหนียวมากับปั่นหัวปั่นฝ้ายให้มันเด่นเห็นบ่ครับเนี่ยกระซ้อนเล็กน้อยปั่นหัวปั่นฝ้ายเด่นปั่นถ้วยจานชามฟ้องเล็กน้อยเด่นเห็นบ่ครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับเฮาก็ซ้อนผู้ใหญ่ให้ปั่นถ้วยชามที่ใหญ่ขึ้นใส่ประโยชน์ได้งั้นบ่ครับเฮาสิไปให้เล็กน้อยนะครับมาทํางานผู้ใหญ่บ่ได้บางสิ่งบางอย่างเพิ่นให้ญาติโยมสอนหนูจากการสละการละปล่อยวางโดยใส่เหตุผลนะใส่อุบายพระพุทธเจ้าฉลาดในอุบายตรงที่เป็นสอนในคนละต้นตานีก่อนสละสิ่งของออกก่อนในตัวนั้นนะครับมันเป็นการสำรวมหลู่หนึ่งเป็นความพิจารณาหนึ่งนะครับเห็นอานิสงส์ในการให้ท่านหนึ่งนะครับเนี่ยเพิ่นฉลาดจำว่าเพิ่นสอนเด็กหน่อยนะให้เด็กหน่อยปั่นของเด่นให้ชำนาญขับดินก่อนให้หูจักดินก่อนว่าดินเหนียวใส่ประโยชน์จังสีเร่อให้หูจักแรงดินหนึ่งนะครับให้หัวจักวิธีการนะครับให้รู้หัวจักรูปทรงเห็นบ่ครับให้เด็กหน่อยคุกคีอยู่กับดินก่อนเห็นบ่ครับเนี่ยผู้ใหญ่นะครับก็คือการต้องมาหัวว่าดินเหนียวใส่ประโยชน์เพื่อหยังแล้วการที่เฮาสิปั่นภาชนะในสันใส่ประโยชน์มีวิธีการจังได๋ถ้าหัวจักประโยชน์นั้นนะเพราะว่าถ้าเฮาไปเห็นดินเหนียวโดยอยู่น้ําทรงไห้ทรงหน้าโดยทั่วไปนะครับถ้าเฮาไปเห็นดินเหนียวซื่อๆนะครับเฮาบ่มีปัญญานะครับเฮาบ่ฮู้จักเอาปั่นดินเหนียวมาใส่ประโยชน์เด้ครับสามวาถาเฮาเนี่ยครับไปเห็นต้นไม้อยู่ในป่าเฮาบ่ฮู้จักต้นไม้เอาต้นไม้มาใส่ประโยชน์ในการเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนเฮ็ดกุฏิเฮ็ดศาลาแม่นบ่ครับให้เป็นที่กันแดดกันฝนนะครับเฮาบ่สามารถมีปัญญาก็แปลว่าเฮาบ่สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่มีอยู่นะครับมาเปลี่ยนวัตถุประโยชน์ใส่สอยได้คือการครับกุศโลบายก็ดีอัตถาอุบายก็ดีการสิเรียนรู้ในการศึกษากันจริงๆนะครับมันต้องเป็นระดับของการไต่เข้าไปนําระดับการไต่ด้วยปัญญาเลยครับอย่างเล็กน้อยนะครับให้มันได้คุกคีจังไดให้เขาสามารถเป็นอยู่ได้นะครับเกิดการพัฒนาในตัวของเขาความนั่มอาจจะปั่นง้อปั่นฝ้ายขึ้นกันนั่นคือจินตนาการในวิวัฒนาการทางจิตของเขาเห็นไหมครับเกิดการคุกคีและเกิดการกระทำขึ้นมานะครับอย่างเขาไปอยู่ป่าเขาดำเนาไข่กระซังนะครับเขาสามารถสังเคราะห์ธรรมชาติที่มีอยู่นะครับมาใส่ประโยชน์ให้มันได้เห็นไหมครับเนี่ยอย่างยามโยมผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยครับเอาประโยชน์จากไม้ไผ่ก็ดีมาจักนะครับมาเฮ็ดเป็นตอกก็ดีมาเฮ็ดเป็นถาดก็ดีมาเฮ็ดเป็นกระด้งก็ดีมาเฮ็ดเป็นกระติบเข่าก็ดีมาเฮ็ดเป็นหมวกก็ดีนะครับตลอดทั้งเอาบางไม้ไผ่เมื่อเข้าป่าครับมาเฮ็ดเป็นบั่งข้าวล้ำก็ดีนํามาต้มน้ําห่อนก็ดีพวกนี้เป็นการนําธรรมชาติที่มีอยู่มาใส่คนมีปัญญาครับเห็นบ่ครับถ้าคนบ่มีปัญญาสิเฮ็ดได้จังได๋นะครับถ้าสิข้ามไปฟังฝุ่นก็อาศัยแพนะครับเอาไม้ไผ่มาเฮ็ดเป็นแพมันบ่แม่นมีการจำกัดตายตัวนักปฏิบัตินะครับซ้ําเอาง่ายๆยุคเทียบให้ฟังว่าถ้าเฮาสิข้ามน้ําจังนี้ไปฟังคุณครับถ้าเฮามีรักตายตัวนี่ท่านต้องขี่เรืออย่างเดียวเด้อแม่นบ่ครับขี่เรือถึงสิข้ามน้ําได้นี่ถ้าเฮาสร้างกฎเกณฑ์ได้ว่าเหตุผลได้ว่าเงื่อนไขตัวนี้มาปุ๊บปิดเบิดครับปิดเบิดเฮาบ่จําเป็นต้องอาศัยเรืออย่างเดียวข้ามได้เฮ็ดจังได๋ก็ได้ถ้าเจ้าสามารถข้ามน้ําไปฟังคุณได้ก็พอแล้วเข้าใจบ่ครับบ่ต้องไปจํากัดว่าเจ้าต้องมีเรืออย่างเดียวขี่เรือไปถึงสิข้ามฟังคุณได้แปลว่าคนเว้าบ่ฉลาดครับมันบ่ต้องไปกําหนดให้ผู้อื่นว่าต้องเฮ็ดแนวทางจังซี่ถึงสิบรรลุได้นะครับถึงสิหลุดพ้นได้บ่ครับบ่มีเพราะตามหลักพระพุทธเจ้าเพิ่นว่ามรรคของเพิ่นน่ะวิธีการใดมันต้องฉลาดในอุบายทั้งหมดนะครับอย่างเฮาสิข้ามไปฟังเพิ่นถ้าเฮาบ่มี1นะครับเฮาบ่มีเรือดินะครับเฮาบ่ต้องว่าเสียเวลาไปขุดเรือไปหาใหม่มาเฮ็ดเรือนะครับต้องไปขุดเรือให้มันเป็นเรือก่อนนะครับต้องสามารถพายไปขามไปฟังคุณได้นะครับเฮาแค่ว่าหาใหม่ไผก็ได้ครับมัดใหม่ไผร่วมกันแม่นบ่ครับพยุงกับของนะครับให้สามารถไปฟังคุณได้ก็พอแล้วขอให้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอุปกรณ์ที่พยุงชีพเฮาทําไปฟังคุณได้ถามว่ามีใหม่ไผบ่ครับเฮาหาตามปัจจุบันคณะขวดน้ําก็ได้นี่ครับแม่นบ่ครับมัดขวดน้ําร่วมกันนะครับเอาเสือกมัดหัวมันขวดน้ําร่วมกันมันก็สามารถพยุงเฮาให้ขามไปฟังคุณได้แม่นเจ้าสิพากันร้อยน้ำเป็นฉลาดในการร้อยน้ำก็สร้างแต่เจ้าต้องฉลาดในอุปกรณ์เพราะว่าถ้าเฮาสิร้อยน้ำโดยบ่มีอุปกรณ์นะครับก็ต้องถูกแรงกดดันทั้งหมดเลยนะครับอีหยังคืออุปกรณ์ในการปฏิบัติของเฮา
ฏิภาณไว้สิบอุบายด้วยความฉลาดนี่คืออุปกรณ์ของมันเลยครับความงูเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรือความงูเนี่ยเป็นอุปกรณ์ครับที่เรียกว่าไม้ไผ่นะครับแต่ว่าความฉลาดนั่นเองที่เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาใส่ประโยชน์เห็นไหมครับถ้ำเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าบริขุดถ้ำมาจากไสครับพระพุทธเจ้าบริขุดเรือมาจากไสขุดเรือมาจากไม้เห็นไหมครับพระพุทธเจ้าบริเอาแค่มาจากไสเอาแค่มาจากไม้ไผ่นะครับพระพุทธเจ้าบริเอาเครื่องยั่งฉีบมาจากไสครับอาศัยเครื่องยั่งฉีบที่นี่อยู่เป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าบริเอาสิ่งไรเป็นอุปกรณ์ในการรุดผลมิตรคันหาครับเอาสิ่งที่มีอยู่นะครับเห็นบ่ครับนักปราชญ์รุ่นเก่านะครับปู่ย่าตายายเฮารุ่นเก่านะครับบ่ได้เอาสวยเอาช่ํามาจากไสเอามาจากดินเหนียวแต่ว่าสิ่งใดเอาสิ่งนี้มาใส่ปัญญาครับแม่นบ่ครับความรู้ของพระพุทธเจ้าเปรียบคือดินเหนียวละกันความรู้ของพระพุทธเจ้าเปรียบคือไม้ไผ่ละกันเปรียบคือว่าต้นไม้ใหญ่ละกันนะเปรียบคือว่าขวดน้ําละกันนะครับนี่คือเฮาต้องมีอุบายในการเอามาใส่ครับในกาลเทศะอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาพากันละนะครับให้หัวจักให้ท่านเด้อจังซั่นน่ะของพ่อเฮาน่ะเพิ่นสอนเฮาหัวจักละความตนีตัวครับการให้ท่านนี่นะครับเพิ่นสอนเฮาละความตนีเด้นะครับปู่ย่าตายายเฮาให้ด้วยจักเกื้อกูลต่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเด้อมีหยังก็หัวจักสละออกก่อนให้เกิดการคุกขี้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก่อนสัมภาษณ์เด็กหน่อยไปคุกขี้อยู่กับดินก่อนครับเห็นบ่ครับคุกขี้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพราะว่ามีหยังทุกข์ใจลำบากใจหยังเดือดร้อนใจหยังมีปัญหาหยังในการดำเนินชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไปยึดถือหยังเวลาได้คุกขี้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ความเคยชินนะความคุ้นเคยกันนะความเกื้อกูลกันนะจะเกิดการเกื้อกูลกันทั้งลักษณะของธรรมและจิตใจมีอุบายในการให้กันในการเห็นบ่ครับสัมภาษณ์ว่าเล็กหน่อยนะครับเฮาเป็นพ่อนะครับครูเป็นช่างปั้นดินนะครับปั้นหม้อจังปั้นดินจังซี่เอาลูกไปนํานะครับแรกๆเฮาก็ให้ลูกแค่ว่าปั้นของที่เขามักเขาเล่นแต่ว่าให้คุกขี้กับดินแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาเขาคุกขี้กับจุดนี้เขาสิมีความชำนาญนะครับนี่ความเคยชินในการอยู่กับพ่อความเคยชินในหน้าที่การงานของพ่อความเคยชินในการปั่นภาชนะเห็นบ่ครับเฮาต้องสังเกตว่าเด็กหน่อยอยู่ใกล้น้ําสิบ่ย่านน้ําเอาง่ายๆครับเด็กหน่อยอยู่น้ําปลาสิบ่ย่านปลานะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่อยู่ใกล้น้ํานะอยู่ที่บ่มีน้ํามาอยู่ใกล้น้ํามาเห็นแม่น้ํามาเห็นทะเลมาเห็นเขื่อนเกิดความอยากความกลัวเพราะว่าเขาบ่คุ้นเคยจิตใจเฮาคือกันครับการให้ทานนี่ครับเรื่องให้คุ้นเคย1คุ้นเคยการสละออก2คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์นะครับครูเพิ่นได้เรียนรู้ธรรมนะครับ3เวลามีปัญหามีความทุกข์เขาสามารถบอกสู่กันฟังได้บ่เกิดบ่เขินครูบาอาจารย์ก็สามารถแก้ให้ได้นะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับเนี่ยกลไกจังซี่แต่ว่าเฮามาแนะว่าการให้ท่านหนึ่งท่านน่ะท่านโดยญาติโยมครับเริ่มสละสิ่งของออกนะครับสละสิ่งของออกในการสละสิ่งของออกนั้นเป็นลักษณะของการเกื้อกูลนะครับน่ะเป็นการเกื้อกูลกันเมื่อเกื้อกูลกันในลักษณะของวัตถุเฮาก็เกิดการเกื้อกูลทั้งในลักษณะของธรรมหรือว่าจิตใจเห็นบ่ครับนี่กลไกมันสิเนื่องกันมาครับทั้งหมดสิเกิดการเนื่องกันมาการวางอุบายน่ะฉลาดครับเฮาอย่าไปจํากัดตายตัวว่าต้องจังซี่ถึงสิวางผลได้หรือว่าบรรลุผลได้บ่นะครับถ้าเฮาสิขำนําไปฟังพุ่นถ้าบ่มีเรื่องเขาบ่ต้องไปเสียเวลานะครับในการนะครับที่จะต้องไปขุดเรือถ้าเฮาลอยน้ําบ่เป็นก็บ่ต้องไปเสียเวลาในการไปฝึกลอยน้ําครับเห็นบ่ครับแค่ว่าเฮามีปัญญามีอุปกรณ์นะครับมีปัญญาสําคัญมีมีดคือปัญญาครับเนี่ยนะครับมีมีดคือปัญญานะครับเฮาสามารถนะครับไปหาถากถางเอาสิได้ก็ได้ตัดต้นไม้ครับมามัดร่วมกันก็ได้เพื่อพยุงกับของบ่ต้องเสียเวลาไปฝึกร้อยน้ํานะครับกว่าสิร้อยน้ําเป็นขับไปฟังคุณนะครับมันเสียเวลาบ่ต้องเสียเวลาไปขุดเรือนะครับให้ได้เรือแต่ต้องมาหัดพายเรือเพื่อให้เราขับไปฟังคุณได้นะครับบ่มีอุปกรณ์ที่มีอยู่ใส่เวลาในปัจจุบันที่เฮาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละครับใส่เกิดประโยชน์ทั้งหมดนะครับอย่าไปหวังว่าอู้เฮาตายไปปฏิบัติปฏิวัตินู่นค่อยจะไปบรรลุยุคภาษีอริยเมตตาพุ่นหรือว่าไปบรรลุพุ่นน่ะจักพรรษาอายุซ้ำนั้นซ้ำนี่บ่ต้องไปสนบ่ต้องไปว่าหามันเต็มในจุดน่ะแค่ทําปัจจุบันให้มันได้นะครับเอาสิ่งที่มีอยู่อย่างเวทนาที่เกิดขึ้นก็สามารถคุกอยู่กับเวทนาเรียนรู้อยู่ในเวทนาแปลเวทนานี่ให้เกิดปัญญาให้ได้ให้เกิดความจริงให้ได้แม่นบ่ครับอย่างความฉลาดของพระพุทธเจ้านึงครับส่วนมากพวกเฮานี่ครับเฮาแน่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่บ่มีประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าแน่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่บ่มีประโยชน์พวกเฮาแน่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ขอให้ประโยชน์น่ะมันเกิดประโยชน์แก่เฮานะครับแต่ว่าประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ของกิเลสและตัณหาแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นแน่เห็นประโยชน์ในความบ่มีประโยชน์แบบไรครับอย่างพ
ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยความตายเนี่ยนะครับโดยปุถุชนทั่วไปบ่อยากดำริถึงงั้นบ่ครับบ่อยากมนสิการถึงบ่อยากดำริถึงแต่พระพุทธเจ้านี่ครับเพิ่นให้เฮาดำริถึงความตายดูดูแม่นบ่ครับระลึกถึงความตายก็คือระลึกถึงความแปรเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการยอมรับระลึกถึงการพลาดพลาดและสูญเสียว่าผู้นั้นเขาก็เป็นผู้นี้ก็เป็นความเจ็บความไข้ความป่วยความตายเนี่ยให้ระลึกถึงสิ่งนี้ดูดูลักษณะนี้คือละสางความเคยชินให้แก่จิตใจซ้ำเฮาพอผู้เป็นพอผ้าลูกนะครับไปเรียนกับบินเหนียวสางความคุ้นเคยให้แก่จิตใจเข้าใจบ่ครับตรงเนี้ยนะครับสางความคุ้นเคยนะครับเพราะว่าลักษณะกำลังของทั้งวิปัสสนาเนี่ยครับเป็นลักษณะของการสร้างความคุ้นเคยเพื่อเกิดการยอมรับนะครับเนี่ยเป็นจุดสำคัญเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะของธรรมชาติพิจารณาอสุภะหนึ่งนะครับก็คือพิจารณาความแปรเปลี่ยนนั่นแหละครับพิจารณาว่าคนเฮาเกิดมาแล้วก็ตายพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยพิจารณานิโรธกธรรม8กำหนดหูทุกข์ด้วยความเป็นทุกข์ว่าเกิดมาแล้วได้มาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนเป็นจังซี่เด้อความเจ็บความไข้ความตายเป็นจังซี่เด้อเป็นธรรมดานะคนเฮาเกิดมาสัตว์โลกเกิดมาต้องมีการได้มาการได้มานั่นน่ะคือความแปรเปลี่ยนว่าเหตุปัจจัยให้ได้มาก็คือได้มาเมื่อสิ่งนี้ได้มาแล้วมันย่อมมีเหตุปัจจัยความแปรเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นธรรมดาว่าสิ่งที่แปรเปลี่ยนน่ะคือสังขารนะครับเมื่อเกิดได้ก็ต้องดับได้เป็นธรรมดาเห็นบ่ครับนี่เริ่มสร้างความคุ้นเคยจากจุดนี้ก่อนให้พิจารณาดูรอบดูความเป็นจริงครับว่านี่มันเป็นจังซี่อีหลีนะครับนี่คืออุบายทั้งหมดครับอุบายทั้งหมดนะครับเป็นหยังสมัยก่อนนี่นะครับพระพุทธเจ้านี่นะครับเพิ่นเปรียบว่าในตัวเพิ่นนี่ครับเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาฉลาดในอุบายฉลาดในการให้อุบายนะครับถ้าเทียบว่าเป็นหมอเพิ่นก็เป็นหมอผู้ฉลาดฉลาดในการพานะฉลาดในการวางยาฉลาดในการให้ยานะครับฉลาดในจิตนะครับเนี่ยของพอเฮาบ่ติฉลาดในอุบายนึงฉลาดในธาตุนึงฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนึงนะฉลาดในธรรมนึงนะครับในการให้ธรรมเห็นบ่ครับนี่คือความฉลาดการที่เพิ่นแนวพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างพิจารณาความแปรเปลี่ยนเด้ออารมณ์ความรู้สึกก็เป็นจังซี่ล่ะนะอย่าขับไปยึดถือเด้อเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเห็นบ่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดก็เกิดขึ้นจังซี่ล่ะแล้วเฮาไปยึดถือมันเฮาไปบ่พอใจมันนะเฮาก็เลยเข้าไปยึดถือเมื่อเขาเครื่องเข้าไปยึดถือนี่มันก็เลยเฮ็ดให้เฮาทุกข์เฮ็ดให้เฮาหนักเฮ็ดให้เฮาลําบากจังซี่จังซี่นั่นคือการสร้างอุบายในความฉลาดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการยอมรับในความจริงมันเห็นบ่ครับอย่างเอาถ้าผมเทียบไปหายังผ้าหุ้งสหัสเนี่ยนะครับนะครับในวัดผ้าหุ้งเนี่ยนะครับยังอุบายตัวเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาเลยว่าสัตบุรุษรุ่นเก่านักปราชญ์รุ่นเก่าสั่งอุบายมาเลยยังว่าเป็นหยังนะครับช่วงที่พระพุทธเจ้าทัศรูนั่นครับเ พิ่นก็เขียนอุบายเป็นสั่งสามเสียนหนึ่งนะมีม่านคือสั่งสามเสียนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเสียหน้าม่านนะเฟี่ยงหอกยิ่งหอกธนูใส่พระพุทธเจ้าหนึ่งแล้วก็มีพระพุทธเจ้าหนึ่งก็มีนางเมียพระธรณีหนึ่งนะครับถ้าท่านเข้าใจจุดนี้ว่าอุบายม่วนนี่เป็นอุบายจากผู้เฒ่าผู้แก่นักปราชญ์พุทธศาสนาเขียนขึ้นมาได้ครับเขาว่าสร้างมาโดยบุคคลาธิฐานครับนะครับพอพระพุทธเจ้าบ่ได้สร้างพูดถึงสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ว่าโดยธรรมอธิฐานน่ะมันเข้าใจยากครับมันเข้าใจยากธรรมอธิฐานเข้าใจยากอวิชชานี่พวกเฮาฮู้บ่บ่ฮู้นะครับม่านนี่ฮู้บ่บ่ฮู้เห็นบ่ครับม่านนั่นในจิตในใจนะครับใจเฮานี่เด้อเป็นม่านนะครับม่านนี่จิตในใจครับบ่ฮู้นะครับเพิ่นก็เลยสร้างเป็นบุคคลาธิฐานขึ้นมานะบุคคลาธิฐานก็คือว่าเวลาพระพุทธเจ้าช่วงเพิ่นตรัสรู้พญามารมาแล้วครับพญามารที่สร้าง3เสียนมาพร้อมกับเสนามารนะครับจริงๆแล้วในจุดนั้นนะครับคําว่าสร้าง3เสียนคือหยังนะครับสร้าง3เสียนนะครับนะครับไอ้สัตว์โลกนี่นะครับไอ้สร้าง3เสียนเนี่ยเสียนนึงคือกามภพเรียกว่ากามตัณหาเสียนนึงคือรูปภพเรียกว่ารูปตัณหาเสียนหนึ่งเรียกว่าอรูปภพเรียกว่าอรูปตัณหาตัณหา3กับภพทั้ง3นี่คือสั่ง3เสียนนะครับผู้ที่เป็นพญามารชั้นปรินิพพานปรินิมิตวสวัตตินะครับความพอใจความกำหนัดฉันทราคะนั่นนะครับคือม่านใหญ่ครับม่านนั่นนะครับคือตัวเฮาอัตตานั่นนะครับคือม่านครับเห็นบ่ครับลองสังเกตดีด้วยครับถ้าพระพุทธเจ้าว่านายช่างผู้สร้างเรือนน่ะนายช่างผู้สร้างเรือนนายช่างนั่นนะครับคือม่านชั้นปรินิพพานสวัตติก็คืออัตตาเฮาทิฏฐิในอัตตานุทิฏฐิครับเห็นบ่ครับเห็นบ่นายช่างผู้สร้างเรือนทั้งหลายนะครับโครงสร้างเรือนที่สร้างขึ้นมานะครับนะครับคือสุขมั่งทุกข์มั่งอทุกขมสุขเวทนามั่งกุศลมั่งอกุศลมั่งอัพยากตะธรรมมั่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงเลยครับที่เกิดเป็นภพเป็นชาติก็คือตัณหาทั้งหลายดำดีว่าสิ่งนี้ดีนะสิ่งนี้ดีนะสิ่งนี้เป็นกุศลเนาะนะครับสิ่งนี้สมควรเอาเนาะสิ่งนี้เป็นการเข้าไปยึดถือธรรมนะครับไปยึดถือธรรมไปยึดถือธาตุได้เกิดภพชาติขึ้นมาก็เลยเกิดการโค้งสร้างเลื่อนขึ้นมา
ย่างช่างช่างสามเสียนก็ดีเสนาม่านก็ดีนะครับพระพุทธเจ้าก็ดีนั่งเมียทอดนี่ก็ดีที่ผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่สร้างบุคคลาธิฐานจริงนี่ขึ้นมาก็เพื่อว่าเป็นบุคคลาธิฐานในการเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าใครสิไปอธิบายเข้าใจได้นะครับเฮาก็คิดว่าม่านครับนอกจากตัวตนของเฮาบ่มีครับม่านคือตัวเฮาอัตตาเนี่ยคือม่านอวิชชาเนี่ยคือม่านความยึดถือว่าเฮามีเฮานั่นแหละคือม่านครับนะครับนั่นหนึ่งคือนายช่างนะครับช่างสามเสียนกับสามว่าเฮากำลังก่อสร้างบ้านเรือนโครงสร้างเรือนคือภพคือตัณหาทั้งสามนะครับเอาง่ายๆถ้าเทียบอุบายง่ายๆนะครับถ้าเป็นโลกๆนะนะครับโลกๆนะสร้างเรือนได้จังไดครับถ้าเป็นเฮาเด็กน้อยนะครับพอเติบโตมาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้รักผู้ใหญ่สอนให้เฮาเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือด้วยลูกแม่นบ่ครับเนี่ยนะครับนี่เฮากำลังวางโครงสร้างว่าเติบโตขึ้นมาปุ๊บเฮาสิได้เป็นหมอ1สิได้เป็นทหาร1สิได้เป็นตำรวจ1สิได้เป็นเจ้าใหญ่นายตัว1สิเป็นผู้มีผู้ยศถามราศักดิ์1อันนี้ล่ะครับคือโครงสร้างเฮือนครับเห็นบ่ครับดำดิโครงสร้างเฮือนคาความหมายแล้วเฮาเกิดการเราเรียนหนังสือในวิชาแผนกวิชานะครับที่เฮามักที่เฮาชอบที่เฮาปรารถนาบางคนก็กลายเป็นหมอนะบางคนก็กลายเป็นทหารบางคนก็กลายเป็นตำรวจบางคนก็เป็นกลายเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ในส่วนใดก็สร้างครับนี่แหละครับนายช่างผู้สร้างเรือนถ้าเทียบง่ายๆนะครับเกิดการพัฒนาไปเรื่อยคือการครับบางสิ่งบางอย่างในภพทั้ง3ที่เฮาสร้างมาบางทีก็ทำบุญประพฤติปฏิบัตินะอยากเป็นเทพในนิกายน่ะในนิกายนี่บ้างเพิ่นว่าบางสิ่งก็อยากเป็นมนุษย์สมบัติมั่งสวรรค์สมบัติมั่งพรหมสมบัติมั่งเห็นบ่ครับกระทําตนทําบุญทําทานนะสละแจกจ่ายทานนะเพื่อปรารถนาว่าของอยากได้เป็นสักกะเทวราชก็มีอยากเป็นเทพที่ในนิกายนั่นนิกายนี่ก็มีอยากเกิดเป็นเทพเทวดาก็มีนะครับอยากได้ความเป็นพรหมก็มีเนี่ยความปรารถนานี่แหละครับเขาเรียกว่านายช่างผู้สร้างเรือนนะครับเนี่ยนี่คือกลไกหนึ่งแต่ว่าถ้าสิเข้าใจในคำสอนของเพิ่นว่าเป็นหยังกับว่านายช่างผู้สร้างเรือนคือหยังเรือนก็คือภพครับเห็นบ่ครับนี่นายช่างผู้สร้างก็คืออัตตาเฮานี่เองเป็นผู้สร้างเรือนที่พระพุทธเจ้าฮู้เพิ่นฮู้ว่าจริงๆแล้วนายช่างผู้สร้างเรือนผู้ใดอ่ะก็คือตัวเพิ่นเห็นบ่ครับนี่คือตัวเพิ่นเห็นบ่ครับเพิ่นเลยบอกว่าเฮาฮู้แล้วว่านายช่างผู้สร้างเรือนคือไผเฮาลือแล้วเรือนเรือนคือความสร้างมากความยึดถือสังขารเห็นบ่ครับนี่ทีนี้ไอ้ช่างสามเสียนที่โจมตีเพิ่นในครั้งสุดท้ายนะครับที่ช่วงใช้เหตุผลหักหลังกันอีดีนะครับในส่วนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนะสิ่งที่โจมตีเพิ่นทั้งหลายนะครับพบทั้ง3เพิ่นเลยฮู้ว่ากามภพรูปภพอรูปภพนี่ผู้เฒ่าเก่งขับเก่งผมยอมรับว่าผู้เฒ่าเก่งสัตบุรุษรุ่นเก่านักปราชญ์ในศาสนาเก่งสามารถสร้างบุคลาธิฐานนี่ขึ้นมาได้นะครับสร้างใหญ่ก็ถือว่าเป็นสัตว์โลกโดยรวมทั้งเบิดนะครับหัวของสัตว์โลกนี่ครับก็คือภพของเขาคือ3เสียนนะกามภพ1รูปภพ1อรูปภพ1ก็คือกามตัณหา1รูปตัณหา1อรูปตัณหา1นะครับม่านชั้นปรินิมิตวสวัตตินะครับม่านคือใจเฮาใจที่เป็นม่านครับม่านคือใจนะครับอย่างกามคุณหานะครับอันที่6นั่นคือหยังครับม่านคือใจเป็นผู้เสวยฉันทราคะนั้นที่ราคะนะครับอัตตาตัวนี้ล่ะคือม่านครับนี่นะครับแล้วก็เสนาม่านคือหยังทั้งหลายทั้งปวงครับที่มันโจมตีพระพุทธเจ้า1ครับก็คือตรรกะทั้งหลายนะครับตรรกะคือความหมายนะครับเรียกว่าสมมุตินะครับอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ผิดอันนี้ถืออันนี้ได้อันนี้เสียนะครับอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อันนี้วุ่นอันนี้ว่างนะครับทั้งหมดที่มันเป็นคาความหมายทั้งหมดทั้งกุศลอกุศลนะครับทั้งหมดนะครับเป็นม่านทั้งหมดเป็นการโจมตีเพิ่นนะครับช่วงที่พระพุทธเจ้าเป็นหยังเพิ่นถืออาศัยแผ่นดินเป็นพยานเป็นรากฐานว่านี่ตั้งแต่แม้เฮาสิเกิดหรือบ่เกิดก็สร้างต่อหาธาตุสังขารนี่มันเป็นจังซี่อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นจังซี่มีความแปรเปลี่ยนไปจังซี่มีความเป็นจังซี่ธรรมดาม่านสิมาตีต่างเอาจังไดว่านี่ใจนี่ก็ดีนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเฮาว่าเป็นของเฮาได้จังไดว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวตนได้จังไดเห็นบ่ครับมันคือช่าง3เสียนหมายจังซี่ครับมันนั่งอยู่หัวช่าง3เสือมันเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมความเปลี่ยนไปในภพทั้งหลายความปรารถนาในภพทั้งหลายมันโจมตีเพิ่นครับมันโจมตีถ้าเป็นเว้าเฮาตามรักง่ายๆเฮาคือเฮากําลังเถียงกับเจ้าของอ่ะนะครับธรรมวิจยะการซักฟอกเถียงกับเจ้าของพระพุทธเจ้าเลยสิลงแผ่นดินน่ะคําว่าแผ่นดินหมายถึงว่าความใหญ่ครับแม้เท่าใดนี่นี่ครับคือแผ่นดินน่ะฝั่งเฮาประเทศนอกเขาบ่มีหรอกครับประเทศอินเดียบ่มีหรอกเขาเมียเท่านี้มันอยู่ในพุทธศาสนาอยู่ในคนไทยนักปราชญ์คนไทยเฮาเบิดครับเมียเท่านี้หมายถึงแผ่นดินการใส่คําว่าเมียเท่านี้คือบุคคลาธิฐานนะครับภูมิคุณใหญ่พูดถึงว่าเฮาอาศัยแผ่นดินเกิดนะครับ
การตั้งอยู่ไรแห่งคนการตั้งอยู่ไรแห่งสัตว์บุคคลสิ่งของการตั้งอยู่ไรแห่งพืชพันธุ์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ในแผ่นดินนะครับเพิ่นก็เลยอาศัยแผ่นดินคือความหนักแน่นแผ่นดินคือความจริงเหตุผลความจริงนะครับเพิ่นว่าแม่นเฮาสิเกิดหรือบ่เกิดก็สร้างสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วนะครับความเป็นไปจังสิมีอยู่แล้วนะครับธาตุก็ดีความเป็นไปโดยธาตุก็ดีอันนี้จังทุกครั้งอนัตตานี่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมดาเฮาบ่ได้เป็นเพิ่นติต่างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับรูปก็ดีความเป็นไปแห่งรูปก็ดีนะครับเวทนาก็ดีความเป็นไปในเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วบ่แม่นว่ามันเป็นเฮาบ่แม่นว่ารูปเป็นเฮาบ่แม่นเฮาเป็นรูปนะครับบ่แม่นว่าเฮาเป็นอัตตาในรูปบ่แม่นรูปเป็นอัตตาในเฮาเวทนาคือกันครับเวทนานี่มันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดจังซี่มีความแปรเปลี่ยนเป็นจังซี่สุขมั่งทุกข์บ้างอทุกขมัสสุขเวทนามั่งเวทนาทั้งหลายทั้งปวงนี่มันบ่แม่นเฮานะครับบ่แม่นว่าเฮาเป็นเวทนาบ่แม่นเวทนาเป็นเฮาบ่แม่นเฮามีเวทนาบ่แม่นเวทนามีในเฮาเห็นบ่ครับสัญญาคือกันเดี๋ยวก็ไปขวาสิ่งนั้นของสิ่งนี้มาสัญญานี่ก็สร้างขวาสัตว์บุคคลสิ่งของมาก็ตามสัญญาความสําคัญมันหมายนะครับการบัญญัติกันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้สัญญาด้วยบัญญัติข้าความหมายว่าแดงว่าเขียวว่าเหลืองว่าตามว่าสุกว่าทุกว่าบุญว่าบังกระสังทั้งหมดโดยสัญญาด้วยข้าความหมายของโลกมนุษย์สัญญานี่ก็ดีนะครับมันบ่แม่นเฮาบ่แม่นว่าเฮามีในสัญญาบ่แม่นว่าสัญญานี่เป็นเฮานะครับบ่แม่นว่าสัญญาเป็นอัตตาบ่แม่นอัตตาโดยสัญญานะครับสังขารความดำดิก็ดีนะครับความตรึกก็ดีความดำดิก็ดีนะครับไปตามข้าความหมายทั้งหลายทั้งปวงนะครับสังขารนี่ก็บ่แม่นเฮาเฮาก็บ่แม่นสังขารสังขารบ่มีในเฮาเฮาบ่มีในสังขารสังขารบ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลบ่แม่นตัวตนวิญญาณคือกิริยาครับคือกันนะครับวิญญาณเป็นสภาวะธาตุรู้นะครับรู้ว่านี่คือเวทนารู้ว่านี่คือสัญญารู้ว่านี่คือสังขารนะครับรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงนี่โดยค่าความหมายในสิ่งใดก็ตามนะครับวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นทั้งอายตนะเด้อเห็นบ่ครับนี่การบัญญัติเราเพิ่นก็เลยมาบัญญัติว่าอ้าวรูปนี่บัญญัติว่ารูปคือหยังเพิ่นรูปการประกอบขึ้นซึ่งมหาภูตรูปนะครับอย่างดินน้ำลมไฟเพิ่นก็เลยบัญญัติว่ารูปนะครับเวทนาล่ะบัญญัติมาจากหยังเพิ่นว่าเวทนาบัญญัติมาจากผัสสะนะครับสัญญาล่ะสัญญาบัญญัติมาจากผัสสะนะสังขารล่ะสังขารก็บัญญัติมาจากผัสสะวิญญาณล่ะเพิ่นวิญญาณบัญญัติมาจากนามรูปนั่นแหละครับเนี่ยเราต้องมาสังเกตในคําเว้าเพิ่นนี่ครับทั้งเบิดนี่ครับพอเกิดการเรียนรู้เข้าไปนะครับการใส่เหตุผลตรรกะในการหักล้างเรียนนี่ในจุดนึงน่ะเฮาสิเข้าใจว่าสิ่งที่มันมีปัญหากันที่สุดที่คนบ่เข้าใจคนไปติดในถ้าเรียกอีกอย่างนึงคําว่าทวิภาวะทวิภาวะคือของที่เป็นครูของที่เป็นครูคือหยังนะครับมีลาภเสื่อมลาภ1มียศเสื่อมยศ1นะครับมีสรรเสริญนินทา1มีสุขมีทุกข์1นี่แค่ย่อยๆของมันนะครับแต่ปีกย่อยอีกเยอะแยะเกินคนเลยนะครับเนี่ยไอ้ม้วนนี่แหละครับถ้าว่าเป็นเสนาก็คือเสนามันนะเป็นลักษณะธรรมชาติเบิดครับที่เป็นไปจังซี่คนเกิดแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์ลูกเกิดแล้วตายเป็นเรื่องธรรมดามามีเสียไปเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นลักษณะของธรรมชาติเบิดนะแต่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นแก่เพิ่นเอาลักษณะตรงนี้ขึ้นมายกใส่ว่าให้เฮาพิจารณาเด้อว่าช่าง3เสียนน่ะคือหยังช่าง3เสียนคือกามภพ1รูปภพ1อรูปภพ1ก็คือกามตัณหา1รูปตัณหา1อรูปตัณหา1เด้อเห็นบ่ครับไอ้ชั้นม่านชั้นปรินิมิตชั้นปรินิมิตวสวัตตีน่ะม่านน่ะชั้นนี่ชั้นใจเด้อมึงใจเฮาเด้อนะครับใจเฮามีฉันทราคะเด้อนันทิราคะเด้อมีอัตตาเด้ออัตตาตัวตนเด้อผู้ที่ครอบงำทั้งหลายทั้งปวงนี่เห็นบ่ครับเฮาสิปราบไผนะครับถ้าปากกับปากใจเฮาความมีอัตตาเด้อเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ครับคือกลไกมันนี่มันสิเป็นขั้นเรียนรู้อย่างฉลาดว่ากลไกในคําสอนน่ะพอเฮาเพิ่นฉลาดหลายอย่างครับฉลาดในอุบายในการให้เฮานะครับฉลาดกระทั่งว่า รักเมียแต่รักของการเรื่องของชาติเรื่องของอันนี้ครับเพิ่นก็ยังสามารถที่โทษที่คุณใดในตัวของเพิ่นนะครับฉลาดในอุบายหลายอย่างผมมาคำหนึ่งนะครับที่เพิ่นเปรียบให้ฟังว่าสมัยก่อนที่เพิ่นเป็นโพธิสัตว์อยู่ครับเพิ่นว่าเฮาบ่เคยได้เจอในมนสิการสิ่งหนึ่งหรือนิมิตสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นคือหยังเพิ่นเทียบว่าคนเฮาปรารถนาไฟนะครับมันมีขวานใหม่อันนึงที่ชุ่มด้วยยางนะครับนะครับแช่อยู่ในน้ํานะครับแล้วก็อยู่ใกล้น้ําอันนึงนะครับขอนใหม่ที่ชุ่มด้วยยางอยู่ใกล้น้ําอีกอันนึงนะครับเป็นไม้แห้งอยู่ใกล้น้ําเพิ่นว่าไม้3ตัวนี่ครับลักษณะมันว่าคนปรารถนาไฟนึงนะครับถ้าคนปรารถนาไฟหมายถึงว่าต
้นไม้ต้นนั้นนะครับมันแช่อยู่ในน้ำน้ำแล้วก็มียางเหนียวน้ำเขาสามารถเฮ็ดไฟได้พอไปสีกันนี่ครับสีมันเกิดไฟได้บ่เพิ่นก็บอกว่าสิ่งนี้เกิดบ่ได้เป็นไปบ่ได้ที่จะเกิดไฟนี่คืออันหนึ่งนะครับอุปมาข้อหนึ่งของเพิ่นอุปมาข้อสองของเพิ่นคือหยังครับอุปมาข้อสองเพิ่นว่าขอนไม้นี่นะครับยุกขึ้นมาจากน้ำแล้วก็อยู่ไกลน้ำน้ำนะครับเฮ้ยขอนไม้นี่ครับเป็นขอนไม้ขอนไม้แห้งบ่แต่ว่าอยู่ไกลน้ำบ่อันที่สองอันที่สองคือหยังอันที่สองนี่มียางจะอยู่บนบกอ๋อมียางบ่ครับอันที่สองมียางอยู่บนบกเขาสิสามารถสีไฟให้เกิดได้บ่ก็คือบ่ได้อันที่สามก็คือมันแห้งอยู่ไกลน้ำน้ำอยู่บนบกแม่นบ่ครับสามารถสีไฟได้นะครับแต่ว่ามันสนใจตรงที่ว่าเฮาเป็นพระหนึ่งๆแล้วเพิ่นว่าก็เป็นโยมนี่ถ้าเฮาเป็นโยมนะเฮาเป็นนักปฏิบัติเป็นโยมนี่ครับถ้าเป็นโยมมันยากตรงไหนยากตรงที่ว่าเพิ่นก็ว่าคล้ายๆครับไม่เปียกแม่นบ่ครับแช่อยู่ในน้ำน้ำแม่นบ่ครับเฮามาเอามาสามารถที่เอามาสีไฟให้มันเป็นไฟได้นะอันสองเฮาเป็นพระบวชเข้ามาแล้วแต่เฮาบ่ถึงกามคุณนะครับก็คือความกำหนัดยินดีในอายตนะอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็คือซ้ำที่ท่านยุดว่าไม่เปียกนะยกขึ้นมาฟังสิมาสีนะมันเป็นไฟเป็นไปบ่ได้นะครับนี่คือการถ้าลองมาสังเกตคำนี้ด้วยครับในตัวเฮานี่เฮาเอาลองมาพิจารณาไปแล้วปฏิบัติเบิ่งนะครับในตัวเฮาปัจจุบันก็เป็นพาของเฮานี่คล้ายๆว่าเฮายกตัวของนี่ออกมาจากเรื่องของโลกได้เด้ออกจากเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ซื้อเสียงเกียรติยศได้เด้นะครับก็เป็นพระของเฮานี่ครับจริงๆแล้วมันน่าสิยุกกับของออกมาได้แต่ว่าเฮาคล้ายๆว่ากายเฮานี่ออกมาจากความเป็นโยมนะครับแต่ว่าใจเฮาเนี่ยมันคล้ายๆว่าเฮายังเป็นขอนไม้เปียกออกมาจากน้ํานะครับบ่สามารถสีให้เกิดไฟได้เห็นบ่ครับในปัจจุบันขณะก็คือเว้าง่ายๆไฟคือหยังไฟคือวิชชาไฟคือปัญญาไฟคือแสงสว่างนะครับผัสสะในตัวกระทบของเฮาในอายตนะทั้ง6นี่ครับเฮาบ่สามารถหันมาพิจารณาให้เกิดปัญญาได้เห็นบ่ครับให้เกิดปัญญาได้ถ้าเฮาบ่สามารถพิจารณาผันมาเกิดปัญญาได้แปลว่าไฟคือปัญญาวิชชาเกิดผัสสะคือตัวกระทบนะครับตัวกระทบคือคล้ายๆว่าผันให้มันเกิดไฟน่ะมันเกิดบ่ได้ครับเป็นหยังวิชชาญาณก็บ่เกิดจักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณฆานะปัญญาญาณชิวหาปัญญาญาณกายปัญญาญาณมโนปัญญาญาณคืออายตนะ6นี่ครับกระทบให้เกิดวิชชาในผัสสะอายตนะเรียกว่าธรรมจักขุนี่ธรรมจักขุญาณนี่บ่เกิดได้เห็นบ่ครับเพราะว่าเวลากระทบแล้วนะครับพวกเฮาบ่พิจารณาเห็นความจริงของมันดีนะครับอย่างเฮาพิจารณาอย่างกระทบตัวอย่างเฮาไปกระทบตัวหยาดโยมนี่ครับเนื้ออยากลําบากต้องตื่นมาแต่เช้าต้องกีดยางนะต้องทํามาหากินนะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวอยู่นี่เฮาเห็นจังซี่นะเฮาเห็นเฮาคิดได้ซื่อๆเลยครับช่วงที่คิดนั่นคือคิดได้นะแต่ว่าเกิดกระทบขึ้นมาปุ๊บนี่ครับเฮาสิมายังลงในจิตใจอีดีนี่มันบ่เห็นไงครับมันบ่เห็นนะครับเฮาบ่สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจเฮาได้ไงเขาบอกสามารถสักบอกที่เห็นโทษอีดีได้เห็นบ่ครับเนี่ยก็แปลว่าเนี่ยเมื่อกระทบแล้วเห็นผู้เขามียศถาบรรดาศักดิ์เนาะอยากได้วัดว่าอารามเจริญรุ่งเรืองเนาะอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากได้ลูกหาอยากมีลูกศิษย์ลูกหาอยากเด่นอยากดังจังซี่การกระทบในอายตนะทั้ง6จังซี่กระทบขึ้นมาแล้วเฮาเกิดการดำดิมีความอยากมีความปรารถนามีความต้องการจังซี่นี่พวกเฮานี่มันคล้ายๆว่าขอนไม้นะครับที่แช่อยู่น้ำในยุคขึ้นมาจากน้ำแต่ว่าขอนไม้นั่นน่ะเป็นขอนไม้ที่ยังมียางอยู่บ่สามารถที่จะทําให้มันเป็นไฟได้แม่นคือกันครับว่าเฮานี่นะยกกระของออกมาแล้วนะครับออกจากกามคุณในเรื่องของญาติโยมหน้าที่การงานนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ซื้อเสียงเกียรติยศกามเกียรติยกออกแล้วนะครับแต่ว่าพวกเฮายังมาดําดีเพื่ออยากได้ชื่อเสียงดําดีเพื่ออยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ดําดีเพื่ออยากได้ความดีความดังนะดําดีด้วยความอยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นดำดีในความอยากเป็นเทพเทวดาอินพุ่มเนี่ยความดำดีจังสี่นะครับมันเป็นเข่าคายกับขวานไม้เปียกแต่ไกลน้ำบ่สามารถเอามาสีเป็นไฟได้ญาติโยมคายกับขวานไม้เปียกน้ำแช่อยู่ในน้ำน้ำบ่สามารถให้เกิดเป็นไฟได้เห็นบ่ครับคือไฟคือปัญญาเห็นบ่ครับเนี่ยแต่เฮาเรียนรู้กลไกจังสี่เฮาสิเข้าใจว่าในคำอธิบายของพระพุทธเจ้าเพิ่นกำลังสอนเฮาว่าในตัวเฮาในปัจจุบันขณะนี้กำลังเฮ็ดหยังให้เกิดขึ้นไฟคือปัญญาไฟคืออายตนะกระทบเดี๋ยวเป็นจังไรเห็นบ่ครับเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้านี่ครับเพิ่นสามารถเอาอย่างเครื่องผูกนะครับเครื่องผูกนะครับที่เพิ่นย่างไปเดี๋ยวเพิ่นเห็น
เล่าโจรครับที่ไปเฮ็ดผิดกฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวถือราชบุรุษนะครับเอาเครื่องผูกยังผูกแขนผูกขามาครับจองจำเครื่องผูกหรือเครื่องจองจำจังสีมาเพราะว่าเฮ็ดโทษเฮ็ดผิดศีลผิดไพ่ผิดศีลผิดธรรมนะครับก็เลยโดยไพ่เขามาถือกระของนะครับแล้วก็เครื่องผูกตรงนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าโอ้ยไอ้เครื่องผูกเครื่องจองจำมันนี่นะมันบ่มั่นคงหรอกนะครับไอ้ตีตรวนใส่แขนตีตรวนใส่ข้อตีตรวนใส่ขานะครับว่าเป็นเครื่องผูกที่มันคงเด้อนะครับไอ้เครื่องผูกที่มันผูกเข้าอีดีคือหยังลูกหนึ่งผัวหนึ่งเมียหนึ่งสื่อเสียงหนึ่งยศถามดาศักดิ์หนึ่งดาบสักการะหนึ่งครบหนึ่งที่มันตรึงที่สุดสำคัญที่สุดอวิชชาเครื่องจงจำเฮานะครับแม้แต่เชิญเสื้อผ้าแต่คำว่าแผ่สนะพิษได้ถือดีได้ตัวนี่แหละครับคือเป็นเสนาม่านเลยถ้าท่านสิเข้าใจจุดนี้ครับแผ่ความยึดถือแผ่สนะความยึดถือสนะก็คือเสนาม่านทุกครับนี่เป็นตรรกะประกอบกันนะครับนี่ได้หรือเสียดีหรือชั่วบุญหรือว่างนะครับลาภสักการะทั้งหมดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์พวกนี้เป็นตรรกะนะครับเป็นเสนาม่านทั้งหมดเลยนะเป็นลูกดอกที่ยิ่งหาพระพุทธเจ้าเป็นธนูที่เฟี้ยงมาหาพระพุทธเจ้าแต่มันเข้าบ่ถึงเห็นบ่ครับตัวนี้คือการครับเครื่องผูกม่วงนี่เป็นเครื่องจองจำที่เขาบ่เข้าใจบ่เห็นกันบางทีความผิดมันก็ผูกพวกท่านได้ครับท่านบ่ฉลาดกับมันน่ะท่านอย่าคิดว่านั่นน่ะลูกมันจังสันบ่แม่นครับที่มันมาสามารถมาเห็นในปัจจุบันขณะความผิดมันก็ผูกท่านความถือก็ผูกท่านเป็นหยังพระพุทธเจ้าว่าสักกะเทวราชนะกับจิตตะอสูรสู่กันนะบางทีสักกะเทวราชชนะก็เอาเสือกพัฒนาการเนี่ยนะเสือกอันเป็นทิพย์เนี่ยไปผูกนะครับจิตตะอสูรไหนบางทีจิตตะอสูรชนะก็เอาเสือกมาผูกสักกัดเทวราชได้เสือกนั่นคือหยังท่านหูบ่ครับความแฝดและความชนะครับเป็นเสือกผูกนะครับเสือกนี่เป็นอันเป็นทิพย์ผูกโดยตัวเขาเองครับแต่ที่ปัจจุบันของเขาคือการครับบางทีแฝดหรือชนะก็เป็นเครื่องผูกเห็นบ่ครับได้หรือเสียก็เป็นเครื่องผูกนะครับเป็นเครื่องผูกเนี่ยนี่เครื่องผูกม่วนนี่ครับเฮาพากันแนมบ่เห็นมันเป็นทิพย์ครับมันเป็นทิพย์มันแนมบ่เห็นลูกนะครับผูกพ่อแม่พ่อแม่ผูกกันกับลูกผัวเมียได้เสียนะครับเป็นเครื่องผูกปึ๊ดเฮาบ่เข้าใจมันนี่เครื่องผูกครับพระพุทธเจ้าบ่มีใครแก้ได้ครับเครื่องผูกนี่เพิ่นว่าครับสักกะเทวราชก็ต้องแก้เองจิตตะมั่นนะครับจิตตะอสูรนี่ก็ต้องแก้เองเห็นบ่ครับเครื่องผูก2อันนี่นะครับความแปรและความชนะเป็นเครื่องผูกอย่างเอาพระพุทธเจ้าว่าเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสู่กับพระเจ้าอาชาติศัตรูจังซี่นะครับนี่ช่วงไหนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูไปสู่กับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพ่ายแพ้กันขึ้นนอนบ่รับหรอกครับมันผูกเอามันมัดเอาเห็นบ่ครับอาชาติศัตรูก็นอนบ่รับคือการครับเพราะหยังครับอยากรักษาความชนะไว้อันนึงแพ้ก็โกรธเกลียดเกลียดเกลียดนี่ครับอันนึงชนะก็ยิ่งพยองก็อยากครอบครองความชนะไว้ตลอดเห็นบ่ครับเนี่ยมันก็เป็นเครื่องผูกนะที่แน่นที่คนบ่สามารถเห็นได้ไอ้เครื่องจองจํานิดๆหน่อยๆมันสิมีปัญหาหยังเพิ่นว่ามันบ่มีปัญหาหรอกไอ้ของเครื่องจองจําโดยรูปนี่แก่เครื่องจองจําโดยนามนะครับเนี่ยมันมีปัญหากันจังซี่เห็นบ่ครับนี่ถ้าเฮามาศึกษาในคําสอนพระพุทธเจ้ามันมีหลายอุบายที่เพิ่นใส่ในการสอนเฮาครับแต่ว่าเฮามันบ่ฉลาดในอุบายไงถ้าเฮาฉลาดในอุบายเฮาสิเข้าใจในอุบายที่เพิ่นสอนเฮาครับม่วนนี่มันสิเป็นอุบายใดเบิดนะครับอย่างคำว่าแรงอโคจรจังซี่นะครับแรงอโคจรพวกเฮาเข้าใจว่าจังได๋แรงอโคจรพวกเฮาแรงอโคจรพวกเฮาไปคิดว่าฝนสถานที่เรื่องร่มหน้าสถานที่ที่มันบ่ดีน่ะครับแบบไร้กระสางน่ะน่ะแต่พวกเฮาในส่วนพระสงฆ์เฮาสิไปเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นแรงอโคจรได้จังได๋เฮาบ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้วที่เด่นกันพระน้ําหรือที่ส่องโสเภณีสิ่งกินเหล้าเมายาบ่สมควรเข้าไปจังซั่นนั่นมันอีกส่วนหนึ่งครับแต่คำว่าแรงอโคจรของพระพุทธเจ้าคืออายตนะกระทบหรือการดำดิของเฮานี่นะครับถ้าเฮาไปเห็นญาติโยมผู้ใดที่แต่งตัวหน่อยๆเล็กๆคุมสันนุ่งสันเพื่อนว่านะครับเมื่อเฮาออกมาแล้วหรือมาอยู่ผีอยู่วัดอยู่ว่าแล้วเฮาอย่าดำดิถ้าจิตมันอยากดำดิคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ผู้หญิงผู้นี้นะน่ะอยากคุยอยากแสวงหาอยากคุยอยากใกล้ชิดกันนะครับถ้าการดำดิจังสิเพื่อนว่านี่แรงอโคจรว่าควรดำดิไปเนี่ยถ้าเฮาเริ่มเข้าใจจังซี่เฮาสิเข้าใจว่าอะไรที่มันดำดีไปนั่นกามคุณความกำหนัดความยินดีสุขนั่นแหละครับตรงไหนมันสิพาเฮาไปทุกข์นี่คําว่าแรงเอาโคจรได้ครับถ้าเข้าใจอันไหนที่เฮากระทบกันเดี๋ยวเฮาโกรธเกลียดกันบ่เข้าใจกันอดีตที่ผ่านไปแล้วคันอดีตก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่มาเกิดในปัจจุบันนะครับ
อย่างถ้าเฮาโกรธเกลียดผู้ใดผู้หนึ่งเกิดขึ้นมาในจิตนะครับเฮาเฮ็ดสิ่งนี้มันผิดต่อเฮาจังซี่เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมาในจิตเฮาปุ๊บนี่ครับเฮาต้องกลับมาเรียนรู้ว่าสิ่งเนี่ยเป็นแรงอกุศลถ้าบุคคลผู้นี้เกิดขึ้นมาในจิตเด้อเฮาอย่าไปจับอย่าไปขว้าอย่าไปยึดอย่าไปถือโดยนิมิตนะครับโดยความหมายโดยอนุพัญชนะโดยความผิดและความถือนั่นล่ะครับเนี่ยเพิ่นว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะให้ปล่อยอย่าไปดำดิการดำดิของเฮานะครับเฮาสิฮู้ว่าการดำดิหนึ่งมันสิก่อโทษก่อภัยก่อโทษต่อเฮาเป็นไปเพื่อพยาบาทนะครับต่อโทษไปผู้อื่นนะเบียดเบียนเฮานำเบียดเบียนผู้อื่นนำเบียดเบียนตั้งเฮาเบียดเบียนได้ผู้อื่นเพราะเฮาฮู้บ่ว่าการดำดินี่สิเป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปเพื่อเบียดเบียนเป็นไปเพื่อริษยาเป็นไปเพื่ออาฆาตมาดร้ายนี่ตรงนี้แหละครับเฮาก็สามารถฮู้ว่าเออถ้าเฮาดำดีจังซี่มันสิเป็นไปเพื่อทุกข์เด้อเพิ่นว่านี่แหละแรงอกุจรเนี่ยเห็นบ่ครับนี่คือแรงอกุจรคือแรงที่จิตบ่สมควรที่เอาไปนะครับเอาง่ายๆอ่ะจิตเฮาบ่สมควรที่เอาไปเห็นบ่ครับอย่างหาเฮาไปเห็นครูบาอาจารย์บางองค์นะครับเพิ่นมีวัดว่าอารามใหญ่ๆนะครับใหญ่เพราะหยังวัดว่าอารามเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเพราะหยังเพื่อว่าเครื่องรางของขลังนึงเพราะว่าความรู้ใหม่รู้หมอนึงนะครับเพราะว่าความให้หวยญาติโยมนึงนะครับเพราะว่าความเห็นเทพเทวดานึงนะครับเพิ่นดังเพิ่นเด่นนะครับเกิดมาจากสิ่งนี้เมื่อเฮาไปเห็นวัดนั้นเฮาไปกราบเพิ่นเฮาไปเห็นความเจริญโออาของวัตถุนิยมวัตถุสังคมวัตถุเหตุการณ์มารุ่มเมื่อเฮากลับมาวัดเฮาได้ปุ๊บนี่ครับสิ่งนี้เพิ่นว่าบ่สมควรดำดิเพราะหยังการดำดิของเฮาคืออยากได้คือเพิ่นอยากไปแสวงหาความรู้คือเพิ่นอยากได้ลูกศิษย์คือเพิ่นอยากเด่นอยากดังคือเพิ่นอยากมีรถคันใหญ่ๆคือเพิ่นอยากมีลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคือเพิ่นอยากได้เงินขาทินอยากได้เงินฝ่าปาได้หลายคือเพิ่นอยากได้สาขาได้หลายคือเพิ่นนะครับอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์คือเพิ่นอยากได้ยกคำยกย่อปอปั่นสรรเสริญคือเพิ่นอยากได้ลาภสักการะคือเพิ่นนะครับแต่เฮาดำดิอยากเป็นอยากมีอยากเอาอยากเป็นแบบเพิ่นการดำดินี่เพิ่นว่ามันบ่ได้เป็นไปในศีลธรรมวินัยนะครับอันนี้นะครับเพิ่นว่าบ่สมควรดำดิเด้อบ่สมควรดำดิเพราะว่าสิ่งนั้นคือว่าแรงอกุศลจิตบ่ควรไปเที่ยวครับเห็นบ่ครับเนี่ยแรงอกุศลวัตถุนะครับที่เป็นแรงอกุศลสังคมที่เป็นแรงอกุศลนะสถานที่ที่เป็นแรงอกุศลจิตบ่สมควรไปเที่ยวไปแต่เฮาโกรธบ่พอใจผู้นี้นะโกรธเกลียดผู้นี้นะเมื่อจิตปัจจุบันขณะเกิดสัตว์บุคคลสิ่งนี้เกิดนะครับเพิ่นว่าเมื่อเกิดได้กำหนดรู้แล้วอย่าเที่ยวไปนะครับอย่าแรงอย่าเที่ยวไปเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยถ้าท่านยุทธมือนะถ้าบอกกันนะชนะติดหลังเต่าครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือการครับเพิ่นว่าผู้เฒ่าเต่าน่ะบอกว่าอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อตัวอย่าขึ้นไปบนบกเด้อสถานที่นี้ที่นี่ตัวอย่าเที่ยวไปเด้อเห็นบ่ปู่ย่าตายายตัวมีคนเที่ยวไปมีเต่าตัวนึงเที่ยวไปเดี๋ยวไปถือชนะติดหลังมากเนี่ยอย่าเที่ยวไปเด้อตัวอย่าไปเด้อคนเฮามันกับสัมปตังกับเต่าครับห้ามมันสัมยุมันเป็นจังซั่นบ่ต่างกับเหมี่ยวครับถ้าบอกว่าเหมี่ยวคือกันท่านลองสังเกตนะครับถ้ามันสิไปท่านไปดึงหลังมันมันสิไปครับถ้าไปพักหลังมันให้มันไปโดดครับมันหยุดนี่อันนี้คือกันครับคนมันสิเป็นจังซี่ครับอันใดว่าอย่าเฮ็ดเด้ออย่าเฮ็ดเด้อมันบ่ดีเด้อลูกเด้ออย่าไปขี่รถแห้งเด้อเขาสิด่าพ่อด่าแม่เอามันก็ขี่รถแห้งเห็นบ่ครับนี่นะครับมึงอย่าไปกินเหล้าเมาเด้อลูกเด้อมันก็ไปกินเหล้าเห็นบ่ครับอย่าเดินการพนันเด้อลูกเด้อมันบ่ดีเด้อกลับไปเดินการพนันเห็นบ่ครับอย่าไปผิดลูกผิดเมียเพิ่นเด้อลูกเด้อมันกลับไปผิดลูกผิดเมียเพิ่นเห็นบ่ครับห้ามเฮงห้ามเฮงอยู่เนี่ยมันเป็นจังได๋บ่ฮู้แต่เฮงอยู่ได้ปานนี้มึงไปกินเหล้าหลายลูกเด้อมันกลับไปกินหลายๆเห็นบ่ครับเว้าทั้งขึ้นทั้งลงมันเฮ็ดเบิดครับเนี่ยคือมันเป็นทางที่ต่ำอันนี้คือการครับเฮาลองมาเรียนรู้คือกันว่าจิตเฮาคือกันครับบางสิ่งบางอย่างในจุดนั้นบ่แม่นว่าบ่ให้เฮาคิดได้แค่ว่าเฮาต้องมีอุบายอย่างพอเฮานี่ความตายเพิ่นก็ยังไปพิจารณาว่านี่มันเป็นจังซี่เด้อความเป็นธรรมดาจังซี่เด้อให้เธอระลึกถึงความมีมรณะสติเด้อเนี่ยเพิ่นใส่อุบายในสิ่งที่มีอยู่นะครับให้มันเกิดประโยชน์ให้มันได้เมื่อเฮาพิจารณาถึงความตายก็ดีมรณะสติก็ดีนะครับความเป็นไปในความแปรเปลี่ยนนี่ดูๆก็ดีนะครับเมื่อเกิดความแปรเปลี่ยนบ่แม่นเฉพาะความตายดอกความแปรเปลี่ยนในสัตว์บุคคลสิ่งของก็ดีความเป็นไปโดยธรรมชาติก็ดีเฮ็ดให้จิตเฮามันคุ้นเคยจิตเฮามันชินชานะจิตมันคุ้นเคยกับความจริงนะครับจิตมันหน่อมอยู่กับความจริงนะครับเนี่ยเมื่อจิตมันคุ้นเคยก็ดีกับความจริงน้อมอยู่กับความจริงก็ดีมนสิการความจริงก็ดีกระทําความจริงให้เกิดดูก็ดีในจิตในใจเมื่อเกิดความแปรเปลี่ยนแม้แต่ตัวเฮาความเจ็บความไข้เกิดความแปรเปลี่ยนจากการพัดผักสูญเสียจากของที่เฮาฮักจากของที่เฮายึดถือจากพ่อจากแม่จากลูกกับแม่ก็ได้เมื่อการพิจารณาตรงนี้ดูน่ะจิตมันสิบ่เศร้าจิตมันสิบ่หมองจิตมันยอมรับความจริงเห็นบ่ครับอันนี้คือการขับกลไกมันนี่คือกันนะครับเพิ่นสอนเฮาฉลาดในการเรียนรู้ทั้งหมดแบบใดก็สร้างครับยังเบิ่นให้ถืออันนี้จะตาทุกขตาอนัตตาขึ้นมาว่าสิ่งใดบ่เที่ยงสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งไหนเป็นอนัตตาเด้อบ่แม่นตัวบ่แม่นตนเด้อให้พิจารณาดูๆถืออันนี้จะตาทุกขตาอนัตตาขึ้นมาอันเดียวกันเบิดครับให้มันชินกับความจริง
แม้แต่การที่เข้าไปเห็นวัดว่าอารามใหญ่ๆถ้าเห็นสิ่งนั้นสิเฮ็ดจังไดเฮ็ดสิ่งนั้นสิเฮ็ดจังไดให้พี่หน้าเห็นโทษภัยเด้อเห็นบ่ครับความบุญไหว้เด้อความแสวงหาให้ได้มาเด้อต้องเฮ็ดจังไดกว่าสิได้มานะครับมองเข้าไปถึงจุดของมันครับสิเห็นเลยโทษภัยของมันเกิดจากกามคุณกินคามเกียดมันมีโทษมีภัยขนาดใดกลับไปพิจารณาเพื่อละปล่อยวางได้คือสิ่งใดก็สร้างครับมาตกไปแนวเห็นโทษดูความเป็นโทษเห็นนะครับยังกินเหล้าเมามันบ่ดีนะครับถอยญาติโยมนะพี่ลูกพี่เมียผู้อื่นมันบ่ดีจังซี่เอาง่ายๆผมมักคําเว้าท่านยุทธเพิ่นว่าเนี่ยญาติโยมมักใส่ไม้สาวยาวไม้สาวยาวเกินไปยังไม้สาวยาวเพราะหยังนะครับเวลามันสิซอยมะม่วงจังซี่ง่ายๆครับเขาสิซอยมะม่วงไม้สาวมันยาวโพดยาวโพดมันซอยซอยยากซอยบ่ได้เข้าใจบ่ไม่สาวยาวโพดสั่นก็สั่นโพดไอ้พระเฮาก็ไม่สาวสั่นโพดนะครับว่าทําหน้าที่วิกฤตของสงฆ์ไปทําหน้าที่ของโยมโยมก็กลับมาทําหน้าที่ของพระเห็นบ่ครับลองสังเกตดีๆด้วยครับโยมนี่ไม่สาวยาวโพดหยังเว้าเรื่องเพิ่นอนัตตาไปเรื่อยเพิ่นบ่ยึดมั่นถือมั่นอีหยังก็บ่ยึดมั่นถือมั่นจังซั่นน่ะเนี่ยบ่ยึดมั่นเห็นบ่ครับหน้าที่ไม่สาวสั่นกว่านั้นเนี่ยเห็นบ่ครับเพิ่นไปเว้าถึงการลาปล่อยวางเพิ่นเว้าถึงของพระสงฆ์เพิ่นได้เพิ่นลาปล่อยวางบ่ยึดมั่นถือมั่นจะสิไปยึดมั่นถือมั่นอีดิเกิดมาก็ตายจังซั่นน่ะก็ตายจังซั่นแล้วมันเบิ่งเข้าของไงเห็นบ่ครับได้มาก็เสียไปก็ธรรมดาธรรมดาเบิดแต่ยามเข้าของน่ะบ่เห็นเลยเห็นบ่ครับอันนี้คือกันว่าไม่สาวยาวไปเว้าในธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมเกินไปนะครับเพิ่นสมควรสิเว้าหยังเว้าในการดําเนินชีวิตว่าเฮ็ดจังได๋ครอบครัวเฮาการอยู่นํากันนี่ถึงสิเกิดการให้อภัยทานผู้จักให้อภัยกันวิธีการอุปายจังไดที่เฮาอยู่ร่วมกันสามีภรรยาลูกผัวอยู่ร่วมกันนี่มันสิบ่กระทบกระทั่งกันเนี่ยเขาน่าสิศึกษาตรงนี้แหละครับแล้วเอาสิ่งนี้ไปประพฤติปฏิบัติในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวเฮาเป็นเทวดาอย่าเพิ่งไปเป็นพระอรหันต์กันหรอกครับเอาเทวดาในบ้านเฮาให้มันได้ก่อนเห็นบ่ครับให้มันใส่ไม้สาวมันพอดีอ่ะไม้สาวมันยาวโพดถ้าไม้สาวยาวไปว่าใส่ปรมัตถ์ในความเป็นปุถุชนครับมันยาวโพดนะครับกลับไปบ้านนะครับมีแต่ปัญหาเนี่ยเนี่ยพี่น้องก็ลงผู้อยู่ร่วมกันป้องอีดีอยู่พุ่นเห็นบ่ครับแต่มาอยู่วัดนี่โอ้ถือเป็นผู้มีศีลมีธรรมเว้าม่วนเว้าอยู่ทั้งฝ่าพุ่นครับเนี่ยเห็นบ่ครับแต่ว่ากลับไปบ้านกันจักอีหยังตัวอีหยังมาลงตรงนั้นอันน่ะครับมันใส่ไม้สาวยาวต้องกลับไปใส่ไม้สาวมันพอดีของว่าอยู่บ้านสมควรจังได๋เมื่อเฮากลับมาฟังธรรมนําครูบาอาจารย์สิได้อุบายได้ไปสอนได้อุบายให้เข้าใจนะครับบางสิ่งบางอย่างผัวก็ดีจังสี่ลูกก็ดีจังสี่เมียก็ดีจังสี่นะเขาสิใส่อุบายใดสิเขาสิสามารถพลิกภูมิที่อยู่บ้านคือภูมิคิดภูมิใจของแต่ละคนให้มันกลับมาเป็นเทพเทวดาตอนนี้นะกลับบ้านไปลูกก็ขอเงินผัวก็ติดไอ้ติดเมียหน่อยผัวก็หากินเหล้าเมายาผัวก็ติดการพนันไอ้เมียคือกันนะครับเนี่ยเขาสิเฮ็ดจังไดครอบครัวเขากลับมาเป็นเทพเทวดาอยู่บ้านเฮ็ดจังไดจุดนี้ก่อนถ้าปรารถนาเทวดานุสตินะเราลึกถึงคุณของเทวดาอานิสงส์ในความเป็นเทพเทวดาเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดใจของสิสบายให้เอาไปใส่อยู่บ้านก่อนให้เป็นพรหมอยู่บ้านเด้อให้เป็นเทวดาอยู่บ้านเด้อเนี่ยสร้างคุณธรรมจุดนั้นขึ้นมาก่อนนะครับบ่ต้องไปใส่ปรมัตถ์ปรมัตถ์ใส่บ่ได้ครับมันสิไปละปล่อยวางได้จังไดนะครับบ่ต้องทําความเข้าใจว่านี่ครอบครัวเฮามันอยู่ทุกข์อยู่นํากันมันกลมันเกลียดมันเกลียดมันแค้นตีดาว่าแทงกันเนี่ยเนี่ยมันมีแต่ความเสียดแทงในจิตในใจกลับไปบ้านเป็นนรกจกกระเปดอยู่บ้านพุ่นเห็นบ่ครับเฮาสิไปเฮ็ดจังได๋ให้บ้านให้เฮือนผู้มีเจ้าที่ผู้บ้านเฮาก็ผู้มีจิตผู้มีใจของเฮาพวกเฮาอยู่นํากันนั่นนะครับให้มันมาเป็นเทพเทวดาอยู่บ้านเฮ็ดจังได๋วิธีการใดนะครับเนี่ยมันต้องศึกษาความรู้จากจุดนี้เข้าไปครับศึกษาความรู้นี้เข้าไปแล้วก็เอาหลักของอนิจจังความแปรเปลี่ยนธรรมชาติเข้าไปประกอบนําบางสิ่งว่าได้สิ่งนี้เนี่ยก็เสียสิ่งนี้ไปเด้ออาจจะลูกตายผัวตายเมียตายอาจจะพ่อตายแม่ตายอาจจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่นบ่ครับก็เอาสิ่งนี้เข้าไปซักฟอกติดใส่อยู่บ้านเพื่อเกิดความสบายใจให้ได้สิ่งนี้ครับไปใส่อยู่บ้านเพิ่นว่าให้ได้มันได้ไม่สาวให้มันพอดีอย่าใส่ไม่สาวยาวหลายนะครับบ่ฮู้จักเพศกับของเห็นบ่ครับอันนี้คือกันครับใส่ไม่สาวมันพอดีบ่แม่นพัดซักกระทบแล้วโอ้อย่าไปยึดมันว่าไปยึดมันจังไดมันหายกันอยู่หั่นน่ะมันเถียงกันอยู่หั่นน่ะเนี่ยมันต้องเข้าใจเหตุผลจังหวะของชีวิตของแต่ละคนเข้าใจในการจงใช้ในจังหวะชีวิตของคนเข้าใจบ่ครับถ้าไปใส่จังซั่นน่ะโอ้ยมาฟังจักมีหยังนะครับสิมาเอามาเอาเทวดาหยังอยู่วัดนี่เทวดามันสิอยู่วัดได้จังได๋เทวดาจะไปอยู่ไสมันต้องมีภูมิของเทวดาในตัวเจ้าติความสบายใจนั่นน่ะความปิติปราโมทย์ความอบอาบน่ะความหูจักให้ท่านความหูจักเกื้อกูลกันนะครับนั่นน่ะเทวดาอยู่ในบ้านไปสร้างจุดนี้ขึ้นมาในจิตใจของนะครับนี่การปฏิบัติดีส่วนมากเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติอยู่บ้านเฮานึงปฏิบัติอยู่ในหน้าที่การงานของเฮานึงนะครับนี่มาบ่แม่นมาปฏิบัติในวัดได้นะครับการเข้ามาวัดคือมาฟังธรรมได้ว่าอีหยังสมควรนําไปใส่อีหยังบ่สมควรฝึกจังได๋ฝึกสติขึ้นมาจังได๋
เมื่อมีสติสัมปชัญญะได้ให้มีปัญญาในอุบายจังไดมีปัญญาในอุบายจังไดฮู้จักกาลเทศะบ่นะครับอย่างเอาถ้าเทียบง่ายๆนี่อ่ะเทียบว่าอย่างผู้หญิงไปนำผัวผู้หญิงมักปฏิบัติแม่นบ่ครับผู้หญิงมักปฏิบัตินะเข้าวัดมักมาถือศีล5ศีล8นี่นะครับนะผู้หญิงมักปฏิบัติถ้ากลับบ้านเด้นะครับสิเฮ็ดจังไดในอุบายจังไดสิมีปัญญานะครับไปฝึกกับของอย่างผัวไปกินเหล้ากับหมู่ของง่ายด้วยนะครับพอไปกินเหล้ากับหมู่เมื่อผัวไปกินเหล้ากับหมู่ปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันเลยเวลาได้ทุ่มนึง2ทุ่มแล้วมันก็บ่มากหรืองานตําบักโดนนึงมันก็บ่มากไปนําผัวเอาง่ายๆไปนําผัวเมียนอยู่ได้ผัวกินเหล้ามันผิดครับโมโหจักราเทศะก็ผิดเด้โมโหเวลาบ่กลับบ้านกลับช่องนะครับนะบ่มาดูดูหลอกดูลูกซอยกันนะครับบ่มาทําหน้าที่ของกับของนะครับบ่มาหาข้าวหาน้ํามาซอยกันทําหน้าที่ของความเป็นพ่อนี่นะครับนี่เขาไปนั่งเขากระซังอ่ะถืออยู่ว่าผัวกินเหล้ามันบ่ดีครับเลยเวลามันบ่ดีแต่การใส่เวลานั่นนะครับจุดนั้นหนึ่งกาลเทศะนั้นบ่สมควรเลยที่ไปด่ากันนะครับเนี่ยถ้านักปฏิบัติน่ะต้องฉลาดในกาลเทศะมันบ่สมควรไงนะครับจะสิไปด่ากันต่อหน้าหมู่เขาจังได้งั้นบ่ครับเนี่ยมันบ่สมควรนะไปเว้าแม่สิ่งนี่ว่าแม่นอยู่กินเหล้ามันบ่ดีเอาเงินน่ะสิไปขับเอวดากันว่าเอาเงินไปซื้อเหล้าเอาเงินซื้อเหล้ามาซื้อข้าวซื้อน้ําให้ผัวให้เมียกินให้ลูกกินบ่อิ่มบ่จังซี่นะครับกินเหล้ามีประโยชน์หยังถ้าไปเว้าสิ่งนั้นถือครับถือแต่ว่ากาลเทศะบ่ถือเห็นบ่ครับประโยชน์จุดนั้นถ้าต้องเปลี่ยนวิธีการเว้าใหม่ดิครับมันต้องฉลาดในการเว้าคือ1บ่กระทบในตัวเขาบ่เกิดการย้ําศักดิ์ศรีกันนะสําคัญนะครับอย่าไปย้ําศักดิ์ศรีกันนะครับแล้วก็ให้มันถือกาลเทศะเรื่องนี้มันบ่ท่านเป็นสิ่งที่สมควรเว้าเฮาก็บ่ต้องเว้าหาวิธีเอากันออกมาให้มันได้ก่อนนะเมื่อมาออกมาแล้วปุ๊บจิตใจสงบทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเฮาค่อยหาอุบายในการเว้าว่าเห็นบ่เงิน100 200หรือ300เด้อที่เฮาไปซื้อนี่ถ้าเฮาเอาเงินนี้มาซื้อพร้อมให้ลูกเฮากินเด้ซื้อกับเขาเฮาเข้าบ้านเด้มานั่งกินนํากันนะความสุขมันเกิดจากจุดนี้ก่อนเด้ผู้ชายจําไว้นะครับผู้ชายเป็นคนยอมรับในเหตุผลเด้ครับไผก็สร้างครับเป็นคนยอมรับในเหตุผลเขาถึงเรียกว่าผู้ชายได้ครับผู้ชายเนี่ยที่เรียกว่าผู้ชายเพราะอย่างเป็นคนนักแน่นในเหตุผลครับสิ่งที่คนเฮากลัวที่สุดคือเหตุผลครับเหตุผลคือความจริงครับสังเกตด้วยครับถ้าเงิน 2-300 เฮานี่ต้องซื้อขนมมาให้ลูกสิซื้อของมานั่งกินนํากันสิซื้อของมาให้เมียสินะครับเฮาสิฮู้ว่าสิ่งที่เว้านี่ถูกครับแต่ว่าถ้าไปคําเอเว้าจุดนั้นเด้อใส่เอาอารมณ์เว้านะไม่ออกมาแล้วนะใส่อารมณ์เว้านะผู้ชายบ่เฮ็ดนําครับเนี่ยเพิ่นว่าถ้าฉลาดในอารมณ์ของคนก็คือว่าฉลาดในอารมณ์แบบใดจุดนั้นถ้าเฮาเว้าจังซี่สิเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาอย่าเฮ็ดเอาง่ายๆครับถ้าว่าฉลาดในอารมณ์นะถ้าเว้าจังซี่นะไปว่าเขาจังซี่นะไปขําเอวดาจังซี่นะกินเหล้าเมายาจังซี่มันบ่ดีนะไปใส่อํานาจข่มขี่กันอยู่หั่นนะไปย้ําศักดิ์ศรีบังเบียดกันอยู่หั่นนะนะครับแม่นเว้าถือจังได๋ก็คือผิดผิดกาลเทศะผิดสังคมผิดบุคคลผิดสิ่งแวดล้อมผิดการประมาณการผิดในเหตุผิดในผลนะครับอย่างใส่บ่ถือเมื่อกลับบ้านมาปุ๊บก็ต้องดูจังหวะจะลองใส่ความจริงเว้าผู้ชายส่วนมากปรับตัวได้เบิดครับถ้าเป็นอารมณ์บ่มีปรับตัวครับมีแต่พังเบิดแบบได้กระสานเนี่ยกลไกมันเป็นจังซี่คำว่าผู้ชายผู้ชายนี่ถึงแบบเป็นอย่างผู้ชายคือถือศักดิ์ศรีกันแท้นะครับยอมตายกันได้ก็เพราะว่าผู้ชายถือเหตุผลครับถือเหตุผลครับนี่ถ้าเฮาฮู้จักจังหวะสิใส่จังหวะได้เบิดครับแบบได้กระสานถูกใส่ถูกบ่ถือที่ผิดกาลเทศะครับถือนั่นเป็นผิดเป็นไผ่บ่ตึกผิดใส่ผิดบ่ถือทีก็ผิดกาลเทศะเป็นผิดเป็นไผ่เบิดครับถือได้ผิดมันต้องฮู้จักปฏิโลมอนุโลมมันต้องฉลาดในการพลิกแพงในกาลเทศะ1เหตุการณ์1สังคม1สิ่งแวดล้อม1ฮู้จักกันอย่างประมาณการคืออย่างในเหตุผลนั่นน่ะครับอย่างประมาณการว่าสมควรเว้าบ่ในบุคคลนี่นะสถานที่นี่สมควรเว้าบ่สมควรเจรจาบ่ภาวะนี่ทั้งจิตนี่ทั้งอารมณ์นี่นะมันบ่สมควรเว้าก็บ่ต้องไปเว้ามันเห็นบ่ครับจุดนี้มันสื่อเกิดการฝึกในตัวของมันครับมันต้องฉลาดในการฝึกคือกันแต่ว่าสีรามว่าฝึกจากไสบ่แม่นฝึกจากวัดก็ฝึกอยู่หั่นน่ะครับช่วงที่กระทบอารมณ์กันนะนะครับช่วงที่อารมณ์เกิดขึ้นนะช่วงที่มีความคิดนะช่วงที่คิดจังซี่ยังคันว่านนะครับช่วงที่มันโจมตีด้วยความคิดอยู่ผิดถูกโจมตีเฮาอยู่นี่เฮาอย่าพึ่งลงมือไปค้นคว้าหาเหตุหาผลครับมันมีปัญหาช่วงที่น้ําป่ามันไหลแหลกลงไหลหลากมาอยู่นี่เฮาอย่าพึ่งข้ามน้ําไปนะครับอยู่นิ่งๆก่อนช่วงที่อารมณ์มันไหลไปด้วยเหตุผลไหลไปด้วยความคิดความถือยุดนะครับยุดกลับมาก่อนมาเรียนรู้มาศึกษาหนิ่งๆเบื้องก่อนนะครับพอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วครับเฮาค่อยเอาสิ่งนั้นกลับมาพิจารณาก็ได้ให้อารมณ์มันเบาบางไปแล้ว
ไปมาพิจารณาว่าเห็นว่าสมัยก่อนนี่นะช่วงสมัยก่อนคือสิ่งที่เหตุการณ์ผ่านมาช่วงนั้นนะโอ้พิษถือตีโพยตีไฟหูดับตำไหมเลยมันบ่ดีจังสันจังสีน่ะเห็นบอกมันไปตามอารมณ์จังสันพอให้เวลามันผ่านไปได้เฮาสงบปากบ่เว้าตามมันบ่เป็นไปตามมันแหละพ่อน่ะพอเวลามันผ่านไปเบิดแล้วครับเพราะอารมณ์1จิตใจ1มันนิ่งสร้างการมันนิ่งดีแล้วล่องย้อนกลับไปไต่ตองเบิ่งสิไปเห็นได้ว่าขี่เก่าของเฮานะครับมีแต่ความโสโครกโสกปรกมีแต่อารมณ์ความหุนหลายความรุนแรงทั้งหมดนะครับมีแต่ความผิดความตื่นะครับตอกหัวกันตีหัวกันอยู่หันเบิดคบกัดกันอยู่หันเบิดเลยครับนี่ทําร่องสังย้อนกลับไปปั๊บนี่ครับถ้าเฮาไปเฮ็ดนะครับเอาแต่ใจคือสมัยก่อนในเหตุการณ์นั้นนะฟังพินาศสันตโลเบิดครับนั่นเฮาบ่ฉลาดบ่ฉลาดในกาลเทศะเด้ครับการนั้นบ่เป็นการสิไปพิจารณาธรรมการนั้นบ่แม่นไปสิไปยกผิดนึกถือเด้ครับการนั้นบ่สมควรนะครับประมาณจิตกับของก็อู้ถ้าล่วงไปตอนนั้นก็วินาศสันตโลเดี๋ยวเฮาลงไปตามมันมาจักพบจักฉาดนะจักเถื่อจักขันจักข้าวเฮาลงไปตามอารมณ์ลงไปตามความผิดและความถูกมันโจมตีเฮาขนาดใดเห็นบ่ครับมันมุกหมุนกันขนาดไหนคมกี้กันขนาดไหนเนี่ยเห็นบ่ครับมันบ่ฉลาดเนี่ยบ่ฉลาดในกาลเทศะ1บ่ฉลาดในเหตุในผลนะครับท่านจงอ่านตัวฉลาด1นะครับ1เหตุผลท่านเข้าใจอยู่นะเหตุผลนี่ต้องหูในกาลเทศะนะประมาณการ1นะครับสิ่งแวดล้อม1สังคม1บุคคลหนึ่งนะครับพวกนี้นะครับต้องเป็นปัจจัยรวมกันทีเดียวเลยปัจจัยรวมกันเบิดครับว่าเขาสมควรจะใส่ถึงไหนอย่างถ้าเขามีโมฆะองค์หนึ่งนะครับที่พงวานนะครับถ้าเพื่อนนะครับมีคติของของเพื่อนคติเพื่อนไปจังสีนะครับเขาต้องฉลาดในอุบายนะครับท่านที่ไปเอาหนังงานที่มันยิ่งใหญ่หนังงานที่มันเป็นของผู้ใหญ่ไปให้เด็กหน่อยมันให้เพราะใดเด้ครับท่านที่เอาข้อสอบของเด็กหน่อยของไอ้มัธยมไปให้เด็กหน่อยชั้นป.1 อ่ะเขาก็จะไปเฮ็ดไรครับก็แปลว่าท่านบ่ฉลาดด้วยครับท่านสิไปให้ยาพาราคนนะครับเด็กน้อยให้มันเท่ากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อายุ20 30ปีแต่ว่าเด็กน้อยที่เป็นเด็กๆเด็กน้อยนะครับอายุขวบ1จังซี่เฮาสิให้ไปยาพารา2เม็ดเพื่อแก้ปวดหัวนะครับให้กับเด็กน้อยมันใส่บ่ได้เด้ครับแต่ผู้ใหญ่20 30ปีอาจจะพาราครั้งละ2เม็ดได้แม่นบ่ครับเพื่อแก้ปวดหัวแต่ว่าเด็กน้อยมันบ่ได้เด้ครับธาตุมันบ่ได้เข้าใจบ่ครับหน้าที่มันต่างกันอย่างถ้าเฮาเป็นเด็กน้อยนะนะครับสมัยก่อนเฮาเป็นเด็กน้อยพ่อแม่เฮาไปเฮ็ดนานะครับเฮาก็บ่ต้องจําเป็นสิพ่อแม่เฮานี่ถ้าพ่อแม่บ่ฉลาดมันบ่มีหรอกครับโดยหลักธรรมชาติมันสิเป็นจังซั่นครับพ่อแม่นี่แค่ว่าให้ลูกอยู่บ้านได้อย่าไปตากแดดเข้าใจบ่ครับอย่าไปเล่นน้ําฝนให้ของเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเนี่ยอย่าไปดื้อจังซั่นอย่าไปหาเล่นน้ําสาด้วยลูกอย่าไปเล่นน้ําเขื่อนด้วยลูกถึงเวลาเที่ยงมาเวลาเที่ยงมากินข้าวด้วยลูกเห็นบ่ครับอย่าไปเดินตากแดดได้ลูกมันสิบ่สบายเพิ่นให้เฮาอยู่บ้านน่ะนะครับอยู่กับพี่กับน้องอยู่น้ําบ้านน่ะบ่ต้องไปซอยเพิ่นเฮ็ดหน้าดอกเข้าใจบ่ครับส่วนการเฮ็ดหน้าเป็นเรื่องของพ่อแม่เข้าใจบ่ครับเฮ็ดหน้าเรื่องของพ่อแม่พ่อแม่ไสสิมาเครียดให้ลูกว่านี่เห็นบ่มึงคือพ่อแก่กันเด่นบ่พ่อลูกเฮาไปซอยเฮ็ดหน้าบ่ไปเฮ็ดหน้าซอยพ่อบ่ไปเฮ็ดหน้าซอยแม่บ่ไปลุกกาซอยพ่อซอยแม่นะบ่ไปหากินบ่ตั้งไฟนึ่งข้าวหุงข้าวไว้ให้พ่อแม่บ่มีครับเมียเนื้อยากลำบากขนาดไหนหนักคือลูกแค่ว่าให้ลูกเนี่ยอยู่ต้องการได้บ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอเข้าใจบ่ครับนี่คือความฉลาดเฮาบ่ต้องไปบังคับให้ลูกมาทำหน้าที่ของผู้ใหญ่เข้าใจบ่ครับอันนี้คือการครับถ้าหมู่คณะเพิ่นอยู่ในชั้นนี้นะครับเพิ่นต้องการหยังต้องการหยังนะครับเฮาแค่ว่าเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็นประกอบในสิ่งที่เขาเป็นเฮาประกอบทำให้เขาครับอย่างผมเบาเกินครั้งแรกว่ายังพอผู้ฉลาดนะเป็นช่างปั้นหม้อนะครับกับพาลูกไปเรียนนั่นบ่ให้ลูกไปหัดปั้นหม้อแบบเฮาหรอกครับแต่เขาปั้นหม้อน้อยๆของเขานั่นน่ะเฮ็ดในสิ่งที่เขาเฮ็ดได้ปั้นหม้อปั้นควายเรียนก็ได้นี่ครับปั้นลูกกระหินก็ได้ครับปั้นกล้วยน้อยๆหม้อน้อยๆเรียนของเขาน่ะแค่ว่าคุกคีอยู่จักจุดนั่นคือการความฉลาดของคนคือกันครับเขาต้องฉลาดในจิตคือกันว่าคนผู้นี้นะสมควรจะทำแบบใดอย่างที่ผมว่านะครับถ้ามีหลวงปู่หลวงตาเพิ่นมักจังซี่นะมักเครื่องรางของขลังก็ดีเฮาก็ให้อุบายจังซี่ไปนะครับถ้าเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนน่ะมักสุขเก็บทุกข์ครับถ้าเฮาให้อุบายที่มันเป็นศีลเป็นธรรมไปในตัวเลยสิไปได้เบิดครับสิเป็นได้เบิดนอกจากเฮาไปแข็งกล้าเกินไปบ่ฮู้จักประมาณการบ่ฮู้จักประมาณสิ่งแวดล้อมบ่ฮู้จักประมาณบุคคลนะครับเฮาสิบ่เข้าใจเขาเอาอย่างบางสิ่งบางอย่างครูอาจารย์ส่วนมากเพิ่นมักเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์นะครับอยากนั่งเห็นเทพเทวดาจังซั่นอยากหมู่พบชาติเฮาอย่าไปตัดถอนเพิ่นติครับเฮาสิไปตัดถอนเพิ่นได้จังได๋เมื่อเด็กน้อยต้องการสิ่งนี้นะครับเขาอยากปั้นอีหยังเด่นก็เขาปั้นเด่นที่ล่ะให้เขาคุ้นเคยแค่ว่าเฮามีปัญญาในการยกระดับจิตของเขาได้บ่
คนเฮาส่วนมากนี่ถ้าเป็นผู้มักไปสอนเด็กหน่อยว่าเด็กหน่อยบ่ฉลาดนะครับเด็กหน่อยมันงอเด็กพวกนี้บ่ฉลาดเลยแต่เฮาบ่เคยบอกว่ากะของบ่ฉลาดในอุบายที่จะสอนเด็กหน่อยเลยส่วนมากเฮาเป็นจังซั่นนะครับเฮาเป็นจังซั่นคือการลักษณะง่ายๆผมไขว่าคําว่าขุดบ่อก่อสะลาเด้อขุดบ่อก่อสะลาอีหยังส่วนมากถ้าเฮาขุดบ่อก่อสะลาขึ้นมาเฮาให้มักให้ผู้อื่นเห็นว่าเฮาเป็นผู้มีบุญคุณกับเขาได้ครับเพราะหยังนึงมึงมาอาศัยสะลากูเฮ็ดไว้มึงอาศัยน้ํากูกินมึงสมควรสิขอบคุณกูนี่คือลักษณะคนทั่วไปแต่บ่คิดว่าถ้าเจ้าขุดบ่อน้ําไว้คนบ่มากินแล้วสิเกิดประโยชน์หยังเจ้าก่อสะลาไว้คนบ่มาอยู่แล้วจะสิได้ประโยชน์หยังบุญกุศลสิเกิดจังหยังคุณงามความดีสิเกิดได้จังไดเห็นบ่ครับเนี่ยทั้งๆจริงๆแล้วเฮานี่น่ะสิขอบคุณเขาโดยซ้ําไปที่เขามาใส่น้ําที่เฮาขุดมากินน้ําที่เฮาใส่ที่น้ําที่เฮาขุดมาอาบน้ําที่เฮาขุดมาพักผ้าอาศัยสลาที่เฮาอยู่ที่เฮาสร้างขึ้นมาเฮาจริงๆน่ะน่าสิขอบคุณเขาบ่แม่นว่าให้เขามาขอบคุณเฮาเข้าใจบ่ครับธรรมคือการเวลาพากันแสดงธรรมนั่นมักถือเป็นอีโก้กับของมักถือว่าอัตตากับของนะครับอย่างเขาพูดว่ากูมีธรรมนะครับอย่างเขามาเกื้อกูลกับของเนี่ยจริงๆแล้วเฮานี่น่าสิขอบคุณเขาครับเพราะเขามาฟังธรรมเฮาถ้าเขามาฟังธรรมเฮาก็ซ้ำว่าเขาโง่มากินน้ำขุดน้ำไว้มันสิมีประโยชน์หยังเข้าใจบ่ครับเฮ็ดสลาไว้มันสิมีประโยชน์หยังมีแต่มดมีแต่ปวกขึ้นไปกินเห็นบ่ครับขุดน้ำไว้สิมีประโยชน์นะน้ำเต็มบ่อน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์แต่คนบ่มากินเจ้าสิได้อีหยังธรรมคือการครับแสดงธรรมนี่บ่แม่นว่าให้เขาเอาเงินเอาทองเอาปัจจัยบริโภคซีมาป่าไว้เฮาได้เดียวเนี่ยเฮาถวายเฮาสร้างเฮาเฮ็ดธรรมขึ้นมาถ้าเฮ็ดบ่อแห่งธรรมเฮ็ดบ่อแห่งน้ำเฮ็ดบ่อแห่งธรรมขึ้นมานี่นะครับก็เพื่อว่าให้พวกเขาได้ใส่สอยสิ่งที่เฮาได้คือคุณงามความดีไอ้ที่เฮาได้นี่คือได้ตรงนี้ถ้าเขาเทศน์ดอกบ่มีไฟมาฟังธรรมมันสิมีประโยชน์หยังสร้างขุดน้ำเนี่ยบ่มีคนมากินท่านบ่มีประโยชน์บ่ครับบ่มีประโยชน์เลยถ้าท่านสิมาติต่างกับของว่าโอ้มึงต้องขอบคุณกูด้วยมีพี่บ้าเฮานี่ต้องขอบคุณเขาเห็นบ่ครับสั่งเขามากินน้ำขอบคุณเด้อจะมากินน้ำไม่ค่อยถ้าบ่มีพวกเจ้ามากินน้ำขอคือเสียดีใจแม่นบ่ครับขอบคุณเด้อที่เจ้ามานอนศาลาให้ข่อยถ้าเจ้าบ่มานอนศาลาของข่อยคือเสียดีใจแม่นบ่ครับอันนึงคือการขอบคุณเด้อพวกเจ้ามาฟังธรรมข่อยแม่นบ่ครับขอบคุณหลายๆเจ้าบ่ต้องอาหารยังไม่ข่อยหรอกแค่เจ้าฟังธรรมข่อยก็ได้แล้วบ่ต้องหามาหรอกเงินทองบ่ต้องหามาหรอกยศถาบรรดาศักดิ์บ่ต้องหามาหรอกปัจจัยบริโภคซีบ่ต้องเอามาหรอกจะฟังอยู่บ้านเจ้าพุ่นน่ะสบายบ่ต้องมาบ่ต้องพากันแห่แหนมาบ่ต้องหอบมามันได้ประโยชน์ข่อยได้ประโยชน์แล้วของข่อยเนี่ยเจ้าแค่ว่าเอาประโยชน์นั่นให้มันได้ละกันแม่นบ่ครับบ่แม่นว่าตะติต่างเอาเอ้ยเนี่ยนะท่านนะตาท่านบ่มีผมนะโอ้ท่านสิได้ชั้นหนักปณะดีๆจังซี่บ่ท่านสิมีเขามีน้ำชั้นอุดมสมบูรณ์ท่านสิมีรถใหม่ขับไปติท่านสิมีญาติโยมขับรถให้ท่านติท่านสิไปใส่มาใส่แห่ๆกันบ่โอ้ถ้าท่านบ่มีผมเนี่ยมึงคือสิไปได้ครับนะมีแต่พี่บ้าซั่นตัวแม่นบ่ครับยกตนคมท่านตัวจังซั่นมันบ่แม่นครับพอผมเห็นครูอาจารย์นายองค์บอกจังซี่ไงนะครับท่านถ้าท่านบ่มีจังซี่ท่านสิชั้นหนักปณะดีๆติแม่นบ่ครับท่านสิมีอาหารการชั้นที่มันดีๆบ่เนี่ยไปใส่มาใส่สิมีญาติโยมแห่ๆน่ะไปใส่มาใส่สิมีคนจับยกเครื่องย้อนใส่เครื่องให้ตินะครับไปใส่มาใส่มีคนขับรถให้พอไผบ่ได้มีผมมันแต่พวกขี้บ้าครับส่วนมากเป็นจังซี่ขุดน้ำแล้วนะครับกระของกระสาขุดน้ำแล้วก็ยังเป็นหนี้บุญคุณกับเขาอีกทั้งที่นากระของเนี่ยสิเป็นบุญคุณกับเขาเพราะหยังเขามาใส่น้ำกระของเขามาใส่สระกระของเห็นบ่ครับถ้าพวกเฮานี่เป็นหยังครับพวกเฮามันบ่มีหยังเลยเอาของพระพุทธเจ้ามาบอกติต่างว่าเป็นของกระของเบิดนะครับเนี่ยเห็นบ่ครับกลไกมันนี่คนบ่เคยเป็นเนี่ยมันก็เลยเป็นว่าญาติโยมก็คล้ายๆว่าติดหนี้พระจริงๆน่ะพระนั่นครับติดหนี้โยมเข้าใจบ่ครับถ้าเพิ่นน่ะโยมเขาบ่มีเวลาในการมาศึกษากับทางนะครับแค่ว่าสิ่งที่เฮาฮู้จักช่วงใช้ประโยชน์ในปัจจุบันคณะนี่นะครับยังประโยชน์มันได้อีหยังนะครับยัง YouTube ก็ดีนะครับกลไกเทคโนโลยีถ้าเฮาฮู้จักช่วงใช้ซ้ํานี่ก็พอครับบ่มีหยังเลยเพราะว่าเฮากระทําถือครั้งเดียวครับผลประโยชน์เกิดได้เพราะหยังทุกคนสามารถฟังได้บ่ต้องเสียเวลามากคือสมัยก่อนก็สิไปหาครูบาอาจารย์แม่นบ่ครับสิว่าขามือขามเบี้ยนเด้ไปต่างจังหวัดไปไหว้เพิ่นไปกราบเพิ่นก็สิได้มาฟังธรรมจังสิง่ายๆเด้ครับบ่ต้องเวลามีปัญหาหยังเฮ็ดงานอยู่ก็ดีเข้ามาในที่หลอกที่นอนก็ดีสามารถกดฟังได้เบิดเห็นบ่ประโยชน์มันเกิดได้เบิดนะครับประโยชน์เกิดได้เบิดบ่จําเป็นต้องมาหากันบ่จําเป็นต้องเข้ามากราบครูบาอาจารย์เอาธรรมไปปฏิบัติก็พอแล้วข่อยได้แล้วในตัวข่อยเจ้าบ่ต้องพากันห่วงดอกได้แล้วแค่เจ้าไปฟังธรรมข่อยก็ได้แล้วเข้าใจบ่ครับถ้านักธุรกิจเป็นจังได
เอาง่ายๆคือบอกซีเรียนนะครับเปิดอยู่24ชั่วโมงผู้ใดไปสื่อคว้างน่ะคือเขาได้เงินงั้นบ่ครับงั้นบ่ครับจริงๆน่ะเขาต้องขอบคุณไปขอบคุณลูกค้าบ่เนี่ยงั้นบ่ครับนอนอยู่ตื่นอยู่เขาก็ได้เงินงั้นบ่ครับติ้งตองเขาก็ได้เงินงั้นบ่คือกันครับไอ้นี่ท่านนอนอยู่ท่านก็ได้กําไรท่านต้องฉลาดเนี่ยจริงๆท่านต้องขอบคุณลูกค้าคือหยังอยู่ผมงั้นบ่ครับเขามาฟังท่านท่านบ่แม่นว่าท่านเว้าอย่างเขาศรัทธาท่านหาของมาถวายท่านบ่แม่นครับมันคนละอย่างกันถ้าเว้าอย่างเขาศรัทธานึงเว้าอย่างเขาหาเงินกับกินปลามาหานึงเว้าอย่างใครเขาแห่แหนเขามาวัดนึงบ่แม่นครับคนนั้นคิดลบงั้นบ่ครับคิดลบบ่ได้ก็แปลว่าเฮาเป็นลูกค้าเขาได้บัดนี้ครับงั้นบ่ครับเฮากลายเป็นลูกค้าเขาได้ว่าแม่นเฮาเป็นเจ้าของร้านเด้ครับแม่นว่าต้องสังเกตดีๆเด้ครับใครเว้าอยากให้เขาญาติโยมเขามากก็ดีอยากให้ลาภสักลาภเกิดก็ดีอยากให้เขาถวายปัจจัย4ก็ดีอยากเขาศรัทธาก็ดีอยากเขาเฮียแฮงก็ดีให้เขาอยู่ขึ้นมาเป็นพระอริยะพระอรหันต์ก็ดีนะครับอยากให้เขายกมาเป็นพระผู้หูธรรมบรรลุธรรมก็ดีพวกนี้เป็นขี้ขาโลภเบิดครับขี้ขาครับเอ้าล่องมึงเปียล่ะครับอันนี้คือการคาร์ล่องเลยพวกกันเรียนบริหารต้องตัดตัวแจ็คต้องเสียเรียนบริหารหมายจังไหนเรียนบริหารต่างต้องเข้าใจตัวบอกโลกพื้นฐานแต่เรียนบริหารกำไรเนาะเอาอีเดียนตัวครับแต่ท่านเล่าถือถ้ำเลยนะมันกับสมคุดหนามบ่อไปผมเถียบว่าถ้าเทียบผมเถียบกันหนึ่งนะครับถ้าเทียบกันหนึ่งผมเถียบกันหนึ่งนะครับคู่มือแจ็คกันนะกับสมหนามไรบ่ผู้ใดเข้าไปฟังก็แปลว่าผู้ใดไปกินหนามผมก็นอนสบายกับสาเป็นเซเว่นนะถ้าพูดถึงนะแต่เป็นเซเว่นเป็นธุรกิจนะผมก็มีตั้งหลายสาขาผู้ใดเข้าไปติ้งตองนึงผมก็ได้กำไรนะครับผมนอนอยู่ก็ดีเหี่ยวอยู่ก็ดีขี่อยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีรับอยู่ก็ดีผมได้กำไรเบิด24ชั่วโมงเห็นบ่ครับของผมคือการไปกดฟังเข้าไปได้ผมได้กำไรนะครับจริงๆผมต้องขอบคุณเขาผมนอนอยู่ผมก็ได้กำไรเห็นบ่ครับสำหรับเจ้าของเซเว่นเอาง่ายๆอ่ะสำหรับเจ้าของเซเว่นต้องขอบคุณลูกค้าบ่แม่นว่าให้ลูกค้ามาขอบคุณเจ้าโอ้ขอบคุณเด้อจะมาเฮ็ดเซเว่นอยู่นี่คอยซื้อสะดวกสบายบ่มีหรอกครับมีอยู่ติแม่นบ่ครับบ่มีนะครับอันนี้คือกันนะครับเฮาเนี่ยต้องขอบคุณโยมเขาบ่แม่นว่าเจ้าบ่ต้องเอาหยังมาสบายปล่อยดอกซ้ำนี่เพิ่นก็พอแล้วนะครับแค่ขอได้ปิติขอได้เอื้ออาบได้ยินดีพอใจในธรรมนะครับได้แสดงหน้าที่ของอาของได้ทําหน้าที่ด้วยความเป็นพระได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาได้ทําหน้าที่ด้วยความเป็นพระสงฆ์เกื้อกูลซึ่งกันและกันซ้ำนี่ล่ะพ่อไอ้ที่ว่าเจ้าบ่ได้เกื้อกูลครูบาอาจารย์เกื้อกูลเจ้าเกื้อกูลอยู่แล้วบ่แม่นเจ้าบ่เกื้อกูลเกื้อกูลโดยธรรมที่เจ้าได้ฟังนั่นน่ะมันคือการเกื้อกูลข่อยแล้วซ้ําง่ายๆว่าข่อยคุดน้ําไว้แล้วเฮ็ดสระไว้แล้วเจ้าพากันมากินน้ําเหนื่อยมากหิวมากกระหายมากฮ้อนมากเจ้ามากินน้ํานึงมาอาบน้ํานึงเมื่อกินน้ําแล้วอาบน้ําแล้วมานอนที่ศาลาเจ้าบ่ต้องมาขอบคุณข่อยดอกข่อยหยังข่อยได้แล้วนั่นบ่ครับข่อยได้ความสบายใจข่อยได้ความสุขใจพ่อหยังพ่อข่อยเฮ็ดเพื่อเจ้าคอยบ่ได้เฮ็ดเอากําไรจากจุดที่ว่าเรียกว่าวัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของบ่ได้เอาวัตถุทั้งสิ่งนี้แค่ว่าให้เจ้าสบายใจนะครับก็พอแล้วเข้าใจบ่ครับอันนี้คือกันครับอันนี้คือกันนะครับบ่ต้องพากันหาดอกบ่ต้องพากันแห่แหนมาบ่ต้องพากันมาครูบาอาจารย์ได้กระซังนะครับบ่ต้องพากันมานะครับเฮ็ดอยู่จุดนั้นคอยก็พอแล้วนะครับแค่เจ้าได้นําธรรมมาไปปฏิบัตินึงนําธรรมไปฟังนึงนําธรรมไปอบรมกับของนึงนําธรรมไปเฮ็ดให้ของสบายใจอุ่นใจโล่งใจเบาใจชื่นใจสบายใจก็พอแล้วของวัตถุทายท่านทั้งหลายขอบ่ต้องการของเจ้าหรอกแม่นบ่ครับเพราะว่าหยังขอได้แล้วได้ทําหน้าที่ของของแม่นบ่ครับได้เมตตาได้เกื้อกูลแล้วก็มันเป็นผลสําเร็จถ้าเจ้ากดเข้าไปฟังคือผลสําเร็จซ้ําผมพูดน้ําวอ1กับสลา1นะครับถ้าเจ้าย่างพันคือเจ้าบ่กินนะครับ1เจ้าบ่เข้าไปพักข่อยก็บ่ได้ย่างพันเจ๋เป็นซื้อบ่เข้าไปซื้อคือสิได้หยังงั้นบ่ครับเนี่ยแปลว่าถ้าเจ้าย่างมาปุ๊บต้นน้ำโนเป็นผลสำเร็จนะครับถ้ามันเป็นผลสำเร็จหนึ่งย่างมาปุ๊บได้กินน้ำได้มาอาบน้ำนะครับผ่อนคลายแล้วสบายตัวแล้วอิ่มแล้วครับไปนอนแต่สระนั่นคือเป็นผลสำเร็จครับเป็นผลสำเร็จของผมได้กำไรได้ประโยชน์แล้วอันนี้คือกันครับผลสำเร็จมันเกิดจากจุดนี้แล้วส่วนวัตถุพวกนั้นมันบ่เป็นผลสำเร็จของเฮาครับมันบ่ได้ผลสำเร็จของเฮาที่เฮาต้องปรารถนาเห็นบ่ครับอันคือการครับนักปฏิบัติเฮาต้องแน่มจากจุดนี้ส่วนมากคนเฮาไปยุกอีโก้ของขึ้นมาหลายยุกอัตตานะครับว่าของนี้มีธรรมนะครับว่าของนี้ประโยชน์ทั้งหมดเกิดจากกับของเฮาไปแน่มจังซั่นครับแต่บ่แน่มว่าเฮาได้ทั้งหมดนี่เกิดจากหยังเกิดจากหยังโยมเกิดจากพุทธศาสนาเกิดจากครูบาอาจารย์เกิดจากคําสอนจริงๆเฮาศึกษาจากจุดนี้สิเข้าใจครับบ่แม่นว่า
หลับสักการะปัจจัยสี่เกิดมาเพราะว่ามีเฮาเฮามีธรรมเฮามีอันน่ะครับเฮาต่างหากต้องขอบคุณเขาแค่เขาได้ฟังธรรมเฮามันก็บุญเลิศแล้วนะครับเฮานี่สาธุอนุโมทนาการอนุโมทนาก็ยังมันมากินน้ําเฮาก็อนุโมทนาเนี่ยเห็นบ่มันนอนศาลาเฮาสบายใจได้เพิ่นสําเร็จแล้วบ่เสียเวลาที่เฮาขุดจนเมื่อยขุดน้ําจนเมื่อยขุดบ่อจนเมื่อยเสียเวลาเฮ็ดศาลานะครับไว้จนเมื่อยถ้าบ่มีคนมาใส่ก็โอ้ยนะครับเห็นบ่ครับแค่นี้ดีบ่ดีไปหาอื่นคนมาใส่ตัวซ้ําไปใส่แต่ขอบคุณเขาเห็นบ่ครับซัมวาซีเห็นสื่อติ้งต้องเข้าไปเขาขอบคุณติ้งต้องเขามาเขาขอบสวัสดีแค่นั้นเองงั้นบ่ครับเนี่ยถ้าทําธุรกิจจังซี่ผมว่ามันสิเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแต่ธุรกิจแบบพวกเฮานี่โอ้ยเว้าทําขายผู้อื่นก็เป็นลูกค้าซั่นน่ะแล้วก็ของเป็นผู้ขายอ่ะขายทําพระพุทธเจ้ากินนี่นั่นบ่ครับเอาทําพระพุทธเจ้าเป็นแดกเงินเขาแน่เอาทำพระพุทธเจ้าไปแดกปัจจัยสี่เขาแน่เอาทำพระพุทธเจ้าไปแดกสรรเสริญแน่ไปคำพระพุทธเจ้าไปแดกอามิตรแน่ไปแดกวัดว่าอารามแน่ไปแดกกระถินแดกผ้าป่าเขาแน่ไปแดกรถขั้นใหญ่ใหญ่แน่ไปบอกถึงใจเขาแน่อันนี้มันก็เป็นลูกค้าเขาทั้งนั้นเลยครับเป็นขี่ขาเขาเป็นลูกค้าเขาบ่ได้เป็นผู้มีคุณกับเขาได้ครับก็ขอหน่อยเป็นผู้ต้องไปใส่หนี้เขาอีกเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไปหาเงินเข้ามาแน่ไปแจกซ่องกระถินซ่องผ้าป่าให้วัดว่าอารามเจริญรุ่งเรืองเนี่ยถามว่าของไหนยังนะครับมิได้เป็นหนีเขาอ่ะเห็นบ่ครับเป็นหนีบัดเห็นบ่เนี่ยมันบ่ฉลาดในการเรียนรู้ไงครับส่วนมากถ้าปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเหรอเพราะกันไปถือเอาตัวนี้เป็นใหญ่ไงถือเอาหลักสักการะยศธรรมนาสักเป็นใหญ่หยาดง่วงคือกันก็คิดว่านี่คือการเกื้อกูลศาสนาเกื้อกูลพระโมเมนการเกื้อกูลอีดีคือนำธรรมไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าถึงยุคเห็นบ่ครับเพิ่นว่าบ่ต้องเอาอามิตรมาถวายดอกดอกไม้ทุกเทียนมาถวายเห็นยังแค่เจ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นคือบูชาเฮาแล้วเข้าใจจุดนี้บ่เนี่ยบ่เห็นพระพุทธเจ้าว่าโอ้จะเอาลองไว้ทุกเทียนมาถวายด้วยมาสั่งปัจจัย4ให้พระสงฆ์องค์เจ้าบ่มีครับแค่เจ้านําธรรมไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเข้าใจบ่ครับสมควรแก่ธรรมสมควรแก่หน้าที่ของสมควรแก่เพศกับของเนี่ยแค่นี้จะคือการปฏิบัติบูชาเห็นบ่ครับเข้าใจจุดนี้บ่นี่คือปฏิบัติบูชานั่นแหละอันที่เฮาเว้าคือกันบ่ต้องเอาเงินทองบ่ต้องเอาปัจจัย4บ่ต้องเอากระถินผ้าป่ามาถวายดอกบ่เอาแค่นำธรรมที่ได้อยู่ฟังอยู่ไปปฏิบัติให้ของสบายแล้วแม่นบ่ครับให้ลูกกับของสบายให้ผัวสบายให้เมียสบายให้ครอบครัวของสบายให้สังคมสบายอยู่ต้องการอยู่ความสบายที่สบายใจมีความเข้าใจกันก็พอแล้วแม่นบ่ครับคือการเจ้าบ่ต้องมาขอบคุณไปกินน้ําให้อิ่มอาบน้ําให้สบายสบายกายสบายใจแล้วนอนพักผ่อนเสียเนี่ยพอสิไปไสก็จังไปขอบคุณหลายๆแค่นี้เองเจ้าบ่ต้องมาหาข่อยบ่ต้องเอาเงินไว้ข่อยหรอกบ่ต้องมาสั่งอีหยังข่อยหรอกว่าโอ้ขอบคุณเด้อเจ้าเฮ็ดน้ําบ่ข่อยต้องขอบคุณเจ้าต่างหากเจ้ามากินน้ําข่อยขอบคุณเจ้าต่างหากที่มานอนศาลาให้ข่อยสบายข่อยก็สายเฮ็ดให้นะมีคนมาใส่ซอยโอ้ขอบคุณหลายๆเห็นบ่ครับเนี่ยแค่นี้ก็คือการขับกลไกมันอันเดียวกันเห็นบ่ครับเฮาบ่ได้ว่าเทศพระพุทธเจ้าก็ว่าบ่แม่นว่าพระพุทธเจ้าเทศเพื่อเหตุหยังเพื่อเหตุเพื่อปัจจัย4บ่แม่นเด้อบ่แม่นว่าเฮาเทศทําเพื่อให้ได้เสนาสนะบ่แม่นว่าเทศน์ทำเพื่อให้ได้จีวรบ่แม่นว่าเทศน์ทำเพื่อให้ได้บิณฑบาตแม่นบ่ครับบ่แม่นเทศน์ทำเพื่อให้ได้ลาภสักการะเด้แม่นบ่ครับเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่นี่ครับก็คือกันกับตัวนี้แหละครับเฮาบ่แม่นเทศน์ทำเพื่อให้ได้ปัจจัย4เขาได้บ่ได้เทศน์ทำเพื่อให้ได้ศรัทธาเพื่อเกิดปัจจัย4ได้ครับเฮาเทศน์ทำเพื่อให้มันสมควรแก่ธรรมแม่นบ่ครับสมควรแก่การนำธรรมไปประพฤติปฏิบัติต่อพวกเขาอะแม่นบ่ครับเนี่ยปฏิบัติบูชาน่ะเฮาก็ทําหน้าที่นี่ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาศีลบูชาธรรมแม่นบ่ครับแสดงความจริงเขาน่ะก็นําธรรมนี่ไปปฏิบัติสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติของเขาน่ะก็คือบูชาครูบาอาจารย์นําในตัวแม่นบ่ครับการปฏิบัติของเฮาก็บูชาพระพุทธเจ้าคือในตัวเห็นบ่ครับญาติโยมกับปฏิบัติเอาธรรมที่ไปบอกไปกล่าวไปที่เราบอกกล่าวสั่งสอนนี่นะครับไปปฏิบัติก็สิสมควรแก่ธรรมในการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเขาเห็นบ่ครับนี่ต่างคนก็ต่างปฏิบัติบูชาบูชาซึ่งกันและกันครับญาติโยมก็ปฏิบัติบูชาธรรมะของครูบาอาจารย์แม่นบ่ครับครูบาอาจารย์กับปฏิบัติบูชานะครับพระพุทธเจ้าแม่นบ่ครับเนี่ยมันก็สืบกันจังซี่อยู่แล้วเนี่ยครับธรรมชาติมันเกิดการเกื้อกูลกันอยู่แล้วนี่นะครับเกื้อกูลกันอยู่แล้วนี่มันบ่จําเป็นต้องไปมหาสู่กันบ่ไอ้แค่นี้ก็สิไปมหาสู่แล้วแม่นบ่ครับเนี่ยแค่น้อมสิ่งนี้ก็จบไปแล้วบ่มีพันธะผูกพันกันนึงข่อยบ่ได้เป็นหนี้เจ้าบ่ต้องเป็นหนี้ข่อยจบสบายๆกันแฟ่ๆบ่ต้องสนน่ะเจ้าอย่าคิดว่าโอ้บ่ได้มากราบครูบาอาจารย์เด้นำครูธรรมครูบาอาจารย์บ่เป็นธรรมข่อยหรอกไปเอาขี้พระพุทธเจ้ามาเว้าเบิดเอาน้ำลายพระพุทธเจ้ามาเว้าเบิดนั่นน่ะเดี๋ยวสิว่าธรรมข่อยบ่มีหรอก
ขุดมาจากดินน่ะพระพุทธเจ้าปั่นไว้ให้แล้วประการเอาของพระพุทธเจ้ามาใส่ประโยชน์ซื่อๆน่ะเห็นบ่ครับอันนี้คือการครับบ่มีการติดหนีติดสินกันดอกนำทำไปปฏิบัติน่ะเนี่ยบูชากันให้มันเกิดความสุขแก่พร้อมกับพ่อด้วยผู้อาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่ของเฮาเกื้อกูลกันในการไปก็สมควรไงเนี่ยเพราะว่ามันต้องเนี่ยมจากจุดนี้ครับพอถามว่าเนี่ยมจากจุดนี้เฮาสิประกันไปใส่ถ้ำพระพุทธเจ้าเป็นพาณิชย์ไปขายไงเห็นบ่ครับเห็นบ่คู่มื้อนี้ขายถ้ำกันน่ะมันก็ขายถ้ำนั่นน่ะพระพุทธเจ้าคือพวกเฮาก็ขายว่าเอาถาดทองคำใส่ขี้มากินก็คืออันที่ว่านี่แหละครับเอาถ้ำมาพระพุทธเจ้าไปแสวงหาเพื่อแลกลาภสักการะเห็นบ่ครับแตกชื่อเสียงเด็กยศธรรมดาศักดิ์เห็นบ่พากาสาวพัดนี่ครับไปเป็นเครื่องมือเห็นบ่ครับเนี่ยมันก็เป็นการคิดเบิดครับถ้าต้องมาแนมจากจุดนี้เพราะว่าเขาต้องฉลาดในการคิดตาทันว่าฉลาดในการคิดมันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเขาต้องสร้างมาเรียนรู้ทุกอย่างใดอย่างเซรีแล้วก็แสดงธรรมใดอย่างเซรีคือกันแล้วก็ต้องประโยชน์เกิดอีดีนะครับแล้วก็บ่มีเครื่องพันธะผูกพันอีหยังกันในธรรมนาทีด้วยธรรมหนึ่งเข้ามาพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เขาเหตุสมควรแก่นาทีเขาหนึ่งสมควรแก่เพียรหนึ่งสิ่งที่เขาเว้าสมควรแก่เพียรหนึ่งสมควรแก่นาทีหนึ่งนะครับสมควรแก่สมณะหนึ่งสิ่งที่เขาเว้าเป็นไปเพื่อใดนะครับก็เป็นไปเพื่อถ้ำเป็นไปเพื่อเกื้อกูลนะอาจจะหูแน่บ่หูแน่ฉลาดแน่โง่แน่เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่แต่ว่านี่คือกลไกในการกระทำหน้าที่ของได้ดีที่สุดนะครับเนี่ยก็ซ้ําว่าอ้าวถ้าว่าพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าสัมพอเฮาพุทธศาสนาสัมแม่เฮานะครับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสัมพอสัมแม่เฮาแหละพวกเฮานี่เป็นเด็กน้อยแค่ว่าได้ทําหน้าที่ของกันจุดนึงก็พอแล้วนะอาจจะบางสิ่งบางอย่างอ่ะถ้าได้ไปซอยพ่อแม่นะครับถ้าได้ซอยพ่อแม่นี่อาจจะพ่อแม่อาจจะหาบกาสักฝ่ายละ10 2ฝั่งกับ20เฮาเป็นได้หน่อยอยากซอยพ่อแม่แค่ว่าข้างหน้าอันนึงข้างหลังอันนึงแค่ว่าตั้งใจสิจะซอยแม่นะครับแค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจละแม่นบ่ครับถ้าเฮาเป็นพ่อลองคิดคํานี้นะแม่นบ่ครับลูกนี่ครับแค่อยากจะซอยพ่อซอยแม่นี่นะครับมาอยู่กับพ่อแค่นี้ก็ดีเฮาคือกันครับบางสิ่งบางอย่างกําลังเฮาซ้ำนี่เฮาได้เทศซ้ำนี่ได้แสดงธรรมซ้ำนี่ได้ใส่ปัญญาที่มีอยู่ซ้ำซ้ำนี่ก็พอแล้วเนี่ยบ่ครับซ้ำนี่ถ้าถามว่าพ่อแม่เป็นพระพุทธเจ้าอู้ซ้ำนี่ก็ดีดอกเป็นการสมควรในการปฏิบัติตามเพียรตามใบของเฮาตามบุติภาวะของสติปัญญาของเฮาแม่นว่าอย่างน้อยสิ่งที่เฮาเฮ็ดกับบริสุทธิ์ซ้ำเฮาซอยแม่โดยความบริสุทธิ์บ่ได้ถือว่าตรงนั้นโดยมากหรือน้อยบ่ได้แสดงธรรมโดยว่าธรรมมากหรือธรรมน้อยนะครับแก่ว่าได้ทําหน้าที่ของกับของโดยธรรมในปัจจุบันขณะนี้นะครับตามกําลังของเฮาก็ถือว่าสมบูรณ์โดยธรรมเข้าใจบ่ครับนี่อีกอันนึงว่าละเฮา